วาเลนไทน์นี้นะครับใส่เสื้อสีไหนแล้วมีเสน่ห์สวยแล้วถูกโฉลกนะครับอันนี้อาจารย์อาจจะทำละเอียดนิดนึงนะครับดังนั้นอาจจะมีถึง4ตอนนะครับอันนี้นะครับก็คือว่าแต่ละธาตุสีเลยนะครับแต่ละธาตุสีครับอาจารย์ก็จะมาเจาะแต่ละธาตุสีเลยเจาะเลยในด้านของธาตุสีที่เป็นธาตุสีหลักแล้วก็เป็นธาตุสีรองลงไปด้วยนะครับอีก4ประเภทนะครับว่าเราจะดูอย่างไรนะครับว่าเราเป็นคนธาตุสีไหนนะครับคือถ้าเกิดเป็นระดับ2ที่ปกติอาจารย์สอนเนี่ยก็คือว่าจะใช้ได้ 75% เนาะแต่เนี่ยนะครับใช้ได้ถึง 100% นะครับซึ่งมันเป็นการวิเคราะห์ในระดับ3แล้วก็ระดับ4นะครับวันนี้จริงๆสอนไปถึง4ระดับเลยจาก5ระดับนะครับจากการวิเคราะห์4 5ระดับเนี่ยอาจารย์สอนไปถึง54ระดับเลยดังนั้นก็จะลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถนำไปใช้ได้ 100% เลยนะครับอันนี้นะครับในด้านของสีนะครับที่วาเลนไทน์นะครับที่มีเสน่ห์สวยและถูกโฉลกแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้แบบ 300% ก็ไประดับที่5นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ออนไลน์หรือไม่ก็ตัวต่อตัวเท่านั้นนะครับวันนี้จะเป็นของธาตุน้ำนะครับจะเป็นของคนธาตุสีธาตุน้ำนะครับการบอกไว้ก่อนนะครับดังนั้นใครเป็นคนธาตุสีธาตุน้ำก็หรือว่าเห็นว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่เขาเป็นคนธาตุสีธาตุน้ำแล้วดูในลักษณะแล้วนะครับเขาน่าจะเป็นคนธาตุสีธาตุน้ำเนี่ยนะครับก็สามารถแชร์เขาดูได้เลยนะครับเพราะว่าในด้านของธาตุสีนะครับอาจารย์ก็จะขอย้ำอีกทีว่ามันจะไม่เกี่ยวกับในด้านของวันเดือนปีเกิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคนละศาสตร์กันเลยนะครับคือเป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นการวิเคราะห์ในด้านของวิเคราะห์ไปบนเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังของเรานะครับว่าสีว่าเซลล์ของเราเนี่ยทำปฏิกิริยาบวกกับเฉดสีของธาตุไหนนะครับเฉดสีของธาตุไหนแล้วก็ธาตุย่อยธาตุไหนนะครับเป็นการวิเคราะห์แบบนั้นนะครับเมื่อเราเจอเฉดสีที่มันตรงนะครับกับธาตุสีของเรานะครับเรากับเซลล์ของเราเนี่ยนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะบอกนะครับธาตุสีของเราได้นะครับแล้วก็สามารถที่บอกจิตใต้สำนึกได้ด้วยนะครับวิเคราะห์บุคลิกจิตใต้สำนึกได้ด้วยเพราะว่าธาตุสีของเราดินน้ำไฟลมเนี่ยนะครับมันถูกสร้างมาจากธาตุใจของเรานะครับซึ่งได้สะสมอุปนิสัยนะครับข้ามชาติมานะครับซึ่งธาตุสีของเราเนี่ยชาติเนี่ยนะครับเราเกิดมารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรมีเซลล์เป็นอย่างไรนะครับมันถูกสร้างจากธาตุใจของเราทั้งสิ้นนะครับดังนั้นอาจารย์ถึงพอเราเจอว่าเราเป็นคนธาตุสีธาตุไหนเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับโดยใช้สีเนี่ยนะครับเทียบนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทำได้นะครับอาจารย์ถึงสามารถที่จะวิเคราะห์บุคลิกจิตใต้สำนึกได้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับออกก่อนหน้านั้นโอเคนะครับก็เดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดข้ามก็นี่ครับคือเหตุผลที่เรามาวิเคราะห์สีและสไตล์กันก็คือว่าเราต้องการนะครับที่เราต้องรู้ท่าสีและสไตล์ของเราเนี่ยนะครับเราคือเราต้องการที่จะจูนภายนอกของเรานะครับให้ตรงกับภายในนะครับซึ่งภายในเนี่ยเรามีพลังจิตใต้สำนึกอยู่อีก 90% นะครับแต่ว่าภายนอกเราเนี่ยนะครับยังใช้งานแค่ 10% นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นะครับเฉดสีที่มันตรงกับท่าสีเราเนี่ยนะครับหรือสไตลิ่งก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะได้มาจากท่าสีทีเนาะอันนั้นเรื่องสไตลิ่งก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เอาเรื่องสีก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพอเรารู้ท่าสีเราก็รู้สไตลิ่งเราแล้วนะครับง่ายมากนะครับสไตลิ่งก็แบ่งอีกเป็น6ประเภทนะครับแต่ละท่าสีนะครับซึ่งมันมาจากจิตใต้สำนึกของเรานะครับเพราะว่าพอเราแต่งตัวนะครับใช้สีนะครับแล้วก็แต่งตัวในสไตล์ที่มันตรงกับจิตใต้สำนึกเราเนี่ยครับเขาก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็จะส่งพลังนะครับที่มีอยู่ 90% เนี่ยออกมาให้เราได้ใช้นะครับก็จะทำให้เกิดในด้านของ testimonial ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าขอบคุณที่หาสีและสไตล์ให้ถูกกับตัวเราทำให้สวยสดใสและรับทรัพย์ทุกวันเป็นต้นนะครับมีคนรู้จักมากขึ้นครับแล้วก็รู้ว่าเรากำลังทำงานอะไรนะครับในการวิเคราะห์จิตใต้สำนึกซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะวิเคราะห์นะครับในบุคลิกจิตใต้สำนึกในของคนแต่ละธาตุสีย่อยด้วยนะครับของธาตุสีธาตุน้ำนะครับซึ่งแบ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นธาตุย่อยอีก4ประเภทนะครับ4 4 4 4
4ข้อเนาะจากคือธาตุน้ำคือธาตุน้ำล้วนธาตุน้ำผสมธาตุไฟธาตุน้ำผสมธาตุลมธาตุน้ำผสมธาตุดินนะครับก็คือวันนี้ก็คือจะลึกมากเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือว่ามันเป็นขั้นตอนที่4แล้วก็ไปวิเคราะห์บุคคลจิตใต้สำนึกด้วยไงคือ4ใน5ขั้นตอนเลยนะครับเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้เอาไปใช้ได้ 100% เลยนะครับนะครับ อาจารย์ก็จะสอนว่าเราจะนำไปใช้ได้อย่างไรนะครับขั้นตอนในการวิเคราะห์สีนะครับธาตุสี DNA นะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนที่อาจารย์บอกแล้วเนาะขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาดูว่าเราจะมาวิเคราะห์ว่าเราเป็นคนที่มีเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังเนี่ยเป็นคนที่มีแคโรทีนนะครับเซลล์แคโรทีนก็คือเป็นเซลล์สีเหลืองเนี่ยนะครับออกมาลักษณะอมเหลืองเนี่ยครับมากหรือเป็นคนที่มีเซลล์เฮโมโกลบินนะครับเป็นเซลล์เม็ดสีผิวสีแดงนะครับซึ่งจะออกมาเป็นลักษณะผิวอมชมพูเนี่ยมากนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีแคโรทีนมากเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นได้2ธาตุสีก็คือว่าธาตุสีไฟกับธาตุสีลมนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีฮีโมโกลบินมากนะครับเราจะเป็นได้2ธาตุสีเหมือนกันก็คือว่าธาตุสีน้ำกับธาตุสีดินนะครับอันเนี้ยแต่ขั้นตอนแรกเราต้องรู้อันนี้ก่อนนะครับว่าเราเป็นคนธาตุสีไหนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับเราจะไปหาธาตุสีหลักนะครับว่าเราเป็นคนดินเป็นคนธาตุสีดินน้ำหรือไฟหรือลมนะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่3นะครับวันนี้ก็จะมาอาจารย์ก็จะมาสอนให้ด้วยนะครับปกติจะสอนแค่2วิเคราะห์แค่2ขั้นตอนแต่ว่าอันเนี้ยเนื่องจากมันเป็นสีเดียวเนาะเราจะได้ละเอียดนะครับเราอยากให้พวกเราเนี่ยนำไปใช้ได้ 100% เลยนะครับก็คือการหาธาตุสีระหว่างธาตุนะครับเช่นสมมุติว่าเราได้เมื่อกี้ธาตุหลักนะครับเราได้แล้วว่าเราเป็นคนธาตุไฟนะครับเราก็จะมาดูว่าธาตุไฟเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีก4ประเภทในขั้นตอนที่3นะครับก็จะมีธาตุสีธาตุไฟผสมธาตุน้ำธาตุไฟผสมธาตุลมธาตุไฟผสมธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟล้วนนะครับแล้วก็ธาตุสมมุติว่าถ้าเป็นวันนี้ก็จะเป็นธาตุน้ำเนาะใช่มั้ยฮะก็จะเป็นธาตุน้ำผสมธาตุไฟธาตุน้ำผสมธาตุลมธาตุน้ำผสมธาตุดินหรือธาตุน้ำล้วนเป็นต้นนะครับอันนั้นคือขั้นตอนที่3นะครับแล้วก็อันนี้เอาไปใช้ได้ 100% เลยแล้วก็ขั้นตอนที่4วิเคราะห์บุคลิกจิตใต้สำนึกตามธาตุสีใน4ประเภทย่อยนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะสอนอันนี้ด้วยนะครับว่าในธาตุน้ำเนี่ยแตกออกเป็น4ประเภทเนี่ยนะครับแล้วก็บุคลิกจากจิตใต้สำนึกของแต่ละธาตุสีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าเรารู้เราก็สามารถที่จะนำไปวิเคราะห์นะครับในด้านของการงานนะครับหรือว่าในด้านของงานที่เราจะเลือกทำหรือว่าถ้าเกิดเป็นเด็กหน่อยก็อาจจะดูว่าเอ๊ะเราเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนถนัดอะไรนะครับอาจจะเลือกเรียนอะไรทำอาชีพอะไรเป็นต้นนะครับหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันชีวิตมันขัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนบุคลิกแบบไหนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆว่าบุคลิกเนี้ยนะครับมันติดตัวเรามันเป็นเหมือนอนุสัยครับมันติดตัวเรามาหลายภพหลายชาตินะครับดังนั้นแม้ชาติเนี้ยเราอาจจะมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับเพราะว่าเราถูกสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรามีการพัฒนาในด้านของบุคลิกนิสัยขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่แน่นอนครับมันไม่ได้เปลี่ยนหมดนะครับคือส่วนใหญ่มันยังจะอยู่นะครับดังนั้นคุณอาจจะคิดว่าบางอาจบางอย่างอาจจะไม่ตรงก็ซึ่งเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรามีการพัฒนาตลอดเวลานะครับแต่ว่าอาจารย์บอกเลยว่าส่วนใหญ่นะครับ 75% อัพเนี่ยนะครับมันอยู่นะครับซึ่งบางทีเราลืมไปแล้วหรือว่าเราไปเพลินกับบุคลิกใหม่ของเราแล้วคิดว่าจริงๆแล้วเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราทำทีไรมันขัดทุกทีพอเราไม่อยู่ในบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่มันพาไปแบบนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาเป็นตัวเดิมของเราแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นใครกันแน่อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นมันก็ทำให้ทำไมไปไม่ได้แต่อันเนี้ยเรารู้สึกมีความสุขแต่ว่าพอเราไปอันใหม่เรารู้สึกฝืนอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่ถ้าเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเหมือนจิตวิทยาหมู่เงี้ยมันก็พากันไปได้ถ้าเกิดไปได้นานพอมันก็อาจจะเปลี่ยนเลยได้หรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับเปลี่ยนได้น่าจะคือ 75% เนี่ยยังอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์ในระดับ DNA นะครับก็คือในด้านของพวกสีดูดซับนะครับสีการงานสีเสน่ห์นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเอาแบบ 300% เลยนะครับมาวิเคราะห์ระดับ5นะครับอาจารย์มีสีเรียกว่าเป็นสีที่ใช้ในด้านเป็นสีสร้างเสน่ห์นะครับเป็นสีสร้างเสน่ห์แล้วก็จะตรงถูกโฉลกของเรามากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ไปบนอวัยวะของเราเลยนะครับซึ่งเป็นสีส่วนตัวเลยนะครับเป็นสีที่ไม่มีใครเหมือนนะครับเช่น
สีดำส่วนตัวอย่างเงี้ยครับในการวิเคราะห์ระดับเนี้ยนะครับอาจารย์ก็จะให้ดูที่ขอบตาดำเราเลยนะครับซึ่งแต่ละคนจะมีสีไม่เหมือนกันอันเนี้ยเป็นสีดำส่วนตัวของเราเลยนะครับแล้วก็สีเนี้ยก็สามารถที่ใช้กับไอไลเนอร์ได้ด้วยนะครับเป็นต้นนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของสีที่จะใส่วาเลนไทน์เนี้ยที่เพื่อสร้างเสน่ห์เนี้ยก็จะมีไปวิเคราะห์อีกอวัยวะหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถที่จะทำออนไลน์หรือทำเป็นตัวต่อตัวก็ได้นะครับจองคิวมานะครับซึ่งนะครับในการวิเคราะห์ระดับเนี้ยนะครับก็จะมีพวกสีดูดซับนะครับสีการงานสีพลังแห่งความปังนะครับสีสร้างเสน่ห์นะครับสีแห่งความสงบของตัวตนนะครับสีพลังงานส่วนตัวนะครับสีสปานะครับสีดำส่วนตัวสีน้ำตาลส่วนตัวสีกากีส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับสีที่จะให้เราขึ้นเวทีนะครับขึ้นเวทียังไงดังปังนะครับจะออกสื่อยังไงให้ปังที่สุดนะครับคนฟังเรามากที่สุดนะครับแล้วก็คนจดจำเราได้มากที่สุดนะครับเนี่ยนะครับสีพวกนี้นะครับจะอยู่ในการวิเคราะห์ในระดับ DNA คืออันดับที่5นะครับแล้วก็เป็นสีส่วนตัวเราเลยครับใครสนใจก็ต่อมาได้นะครับโอเคนะครับเราน่าจะไปกันเลยนะโอเคก่อนที่นะครับก่อนที่เราจะรู้นะครับว่าสีไหนนะครับอาจารย์บอกเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าสีที่ใช้ในวาเลนไทน์เนี่ยนะครับมันต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นในด้านของเป็นสีของที่เรียกว่าในด้านจิตวิทยาสีเนี่ยมันจะเป็นด้านของ passionate นะครับคือเป็นสีที่สร้างเสน่ห์เป็นสีแห่งความรักเป็นสีที่กระตุ้นหัวใจมากที่สุดเป็นสีที่มีคลื่นนะครับเป็นสีที่มีคลื่นของสีนะครับที่จะยาวที่สุดนะครับคือว่าเวลามันเดินคลื่นเวลาเรามองสีแดงนะครับแล้วก็สีคลื่นสีแดงเนี่ยมันคือสีทุกสีมันมีคลื่นพลังนะครับมันมีคลื่นพลังนะครับเวลามันผ่านตัวเราเนี่ยครับผ่านเซลล์ของเราเนี่ยนะครับมันจะผ่านช้าที่สุดสีแดงนะครับมันก็เลยอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยไปเขย่านะครับในด้านของโมเลกุลนะครับในด้านของเซลล์ของเรานะครับทำให้นะครับสีเนี่ยนะครับมันทำให้มันกระตุ้นอารมณ์เรานะครับถ้าเกิดเราไปอยู่ในห้องสีแดงหรือเราแต่งชุดสีแดงเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความกระตือรือร้นนะครับมีความตื่นตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคลื่นสีนะครับคลื่นสีที่มันผ่านตัวเราช้าที่สุดนั่นเองนะครับเป็นสีที่ผ่านตัวเราช้าที่สุดครับถ้าเกิดคนเป็นโรคความดันต่ำนะครับก็ให้มีสีแดงอยู่บนตัวนะครับหรือว่าอยู่ในห้องสีแดงบางทีอาจจะเยอะไปนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่เป็นช่วงๆคือในด้านของ Color Therapy อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเราความดันต่ำเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ในห้องสีแดงแต่ว่าคงไม่ต้องแดงล้วนหรือว่าอะไรมากมายเพราะว่าถ้าอยู่นานมันก็จะไปกระตุ้นมากไปก็มันก็อันตรายเหมือนกันนะครับดังนั้นทุกอย่างนะครับมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีให้มันอยู่ในด้านของความเหมาะสมนะครับดังนั้น เป็นที่ตกลงกันนะครับก็คือว่าสีวาเลนไทน์เนี่ยก็คือสีแดงเพราะเหตุผลที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับพอเวลาใส่เนี่ยนะครับมันจะรู้สึกกระตุ้นอารมณ์ตัวเราเองมันจะรู้สึกกระตุ้นอารมณ์กับคู่เดทนะครับหรือว่าคนที่เราออกไปเดทด้วยนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกpassion กับเรานะครับเป็นในด้านของจิตวิทยานะครับในเรื่องสีเนี่ยมันเป็นภาษาที่เราสามารถที่จะสื่อสารโดยเราไม่ต้องเอ่ยปากเลยนะครับแค่คนตาเรามองเห็นคนอื่นเรามองเห็นมองมาที่เรานะครับสีมันจะส่งข้อความในระดับจิตใต้สำนึกนะครับเร็วมากนะครับแต่นะครับสีแดงมันก็ไม่ได้มีเฉดเดียวนะครับมันมีเป็นหมื่นๆเฉดนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าสีแดงเฉดไหนเนี่ยที่มันอย่างที่บอกนะครับว่ามันต้องสวยนะครับมีเสน่ห์เนี่ยสีแดงมีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับสวยล่ะนะครับสีแดงที่ผิดเฉดนะครับที่มันไม่ตรงกับธาตุสีติดใต้สำนึกของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราจากสวยกลายเป็นซวยได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเราเนี่ยครับแก่นะครับทำให้หน้าเราย้อยนะครับริ้วรอยขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับหน้าเราแก่ลงเป็น10ปีนะครับถ้าเกิดเราใช้เฉดสีที่มันทำปฏิกิริยาลบกับเซลล์ของเรานะครับแล้วก็ไม่ตรงกับจิตใต้สำนึก
ต้มนึกเราจะรู้สึกไม่มีความสุขเลยนะครับวันนั้นคุณจะแต่งหน้ายังไงก็ไม่ขึ้นนะครับไม่มีความมั่นใจเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณนะครับคุณลองฟังเสียงตัวเองนะครับว่าสีแดงก็จริงนะครับแต่พอคุณมาเทียบแล้วมองตัวเองในกระจกก่อนนะครับคุณก็จะรู้สึกเลยนะครับว่าจิตใต้สำนึกคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้มันไม่โอนะครับไม่มั่นใจไม่กล้าเดินออกบ้านเนี่ยฟังเสียงตัวเองนะครับเขากำลังบอกคุณนะครับคุณฟังหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับเฉดสีนะครับของสีแดงนะครับก็สำคัญมากนะครับไม่ใช่แค่ว่าสีแดงนะครับเพื่อทำให้คุณสวยนะครับแล้วก็ถูกโฉลกแหละนะครับก็นะครับถ้าเกิดเราใช้ที่มันเฉดสีนะครับที่มันตรงกับท่าสีของเรานะครับตรงกับบุคลิกจิตใต้สำนึกของเรานะครับมันก็จะดึงนะครับจิตใต้สำนึกพลังจิตใต้สำนึกที่อีก 90% ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยออกมาใช้นะครับเนี่ยมันถูกโฉลกแน่นอนนะครับเป็นมงคลนะครับแล้วถ้าเกิดจะให้ลึกกว่านั้นนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือถ้าเกิดเป็นลักษณะในขั้นตอนที่5เลยเนี่ยนะครับในด้านของ DNA นะครับวิเคราะห์ไปบนอวัยวะของเราเนี่ยอันนั้นเนี่ยครับมันจะตรงมันเป็นท่อตรงที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเฉพาะตัวของเราเลยเป็น DNA ของเราเลยนะครับอันนั้นเนี่ยนะครับจะถูกฉลกมากๆนะครับดังนั้นสวยมีเสน่ห์นะครับสวยแล้วก็ถูกโฉลกนะครับวันนี้เราได้ครบนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับแต่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเป็นคนธาตุสีธาตุอะไรนะครับธาตุสีธาตุอะไรนะครับซึ่งนะครับในการวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถที่จะอันนี้วันนี้อาจารย์จะมาสอนการวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับถึง4ระดับนะครับจาก5ระดับนะครับคือระดับแรกนะครับอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนผิวอมเหลืองหรืออมชมพูนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรานะครับยืนในแสงกลางวันนะครับประมาณบ่ายสามถึง9โมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็ไม่ยืนกลางแดดเข้าร่มมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้สังเกตตัวเองนะครับไม่ดูที่นะครับไม่ดูที่ผิวภายนอกนะครับไม่ดูที่ผิวภายนอกนะครับผิวภายนอกคนเนี้ยเป็นผิวดำนะครับถ้าเป็นคนเอเชียเราก็จะเป็นผิวเหลืองนะครับคนนี้ก็เป็นผิวดำนะครับแต่เราจะดูภายในนะครับว่าเรามีเซลล์เม็ดสีผิวที่เป็นคาร์โรทีนเนี่ยคาร์โรทีนเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอมเหลืองนะครับหรือสีชมพูอันเนี้ยภายนอกสีดำจริงนะครับแต่ว่ามีเฮอร์โมโกลบินมากนะครับเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับงั้นให้เราสังเกตตรงนี้โดยห้ามใช้แสงไฟเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สีเพี้ยนนะครับต้องใช้แสงธรรมชาติเท่านั้นนะครับถ้าใช้แสงไฟก็ต้องใช้เป็นฟูลสเปกตรัมไลติ้งเหมือนกับที่อาจารย์ใช้เวลามาทำColor analysis ตัวต่อตัวอย่างเงี้ยนะครับการวิเคราะห์สีตัวต่อตัวเนี่ยอาจารย์จะใช้แสงไฟที่เป็น full spectrum lighting ก็คือว่าจะมีแสงครบนะครับเนี่ยครับก็คือว่า อย่างแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเป็นคนผิวอมเหลืองหรืออมชมพูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นผิวอมเหลืองเนี่ยนะครับเราจะเป็นได้2ธาตุนะครับก็คือธาตุสีธาตุไฟหรือธาตุลมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผิวอมเหลืองอมชมพูนะครับเราก็จะเป็นได้2ธาตุเหมือนกันคือเป็นธาตุน้ำหรือว่าก็ธาตุดินนะครับงั้นอย่างแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเป็นผิวอมชมพูหรืออมเหลืองนะครับใครยังงงๆก็อินบ็อกซ์มานะครับอย่างที่2ที่เราต้องรู้นะครับว่าเราเป็นคนเรียกว่าเป็นคน low contrast หรือ high contrast นะครับ low contrast คืออะไรนะครับ low contrast ก็คือเอา high contrast ก่อนเลยกะพอดีรูปมันมีนะครับคือพอเรารู้ว่าเราเป็นคนผิวเหลืองหรืออมหรือเป็นผิวอมเหลืองหรืออมชมพูแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเราเนี่ยมีตาขาวกับตาดำเนี่ยตัดกันขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับตาขาวขาวจ้วนเลยตาดำดำปิดปี่นะครับตัดกันชัดเจนอย่างนี้เรียกว่าไฮคอนทราสต์นะครับถ้าคุณมีตาขาวอย่างนี้นะครับตาดำดำปิดปี่เนี่ยนะครับคุณเป็นคนไฮคอนทราสต์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีนะครับตาขาวกับตาดำเห็นไหมครับเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าไฮคอนทราสต์นะครับถึงเขาจะไม่ใช่เป็นคนตาดำแต่ว่าตาขาวเขาขาวมากเห็นไหมฮะตาขาวเขาขาวมากแล้วก็ตาดำเขาไม่ใช่สีดำก็จริงแต่ว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าไฮคอนทราสต์คือให้ดูตาขาวเป็นหลักเอางี้ดีกว่านะครับอย่างเงี้ยนะครับตาขาวนะครับขาวมากอย่างเงี้ยถึงว่าตาดำจะไม่ดำก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าไฮคอนทราสต์นะครับแต่ถ้าเกิดตาขาวนะครับเป็นตาที่ไม่ค่อยขาวมากเนี่ยจะกลืนๆกันอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็นคนโลคอนทราสต์เนี่ยครับมองไปเป็นก้อนๆเลยครับมองอันนี้อาจารย์ว่ามองง่ายที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีผิวกับผมด้วยนะครับคือผิวเนี่ยถ้าคนไฮคอนทราสต์ก็คือผิวจะวาวๆแบบเนี้ยถ้าคนโลคอนทราสต์ก็คือจะแบบกลืนๆกันแบบเนี้ยกลืนๆกันเนี้ยฮะอันเนี้ยจะผิวจะวาวเห็นไหมจะตัดกันนะครับ
จะตัดกันก็คือว่าจะเป็นคนไฮคอนทราสต์นะครับแต่ว่าดูตาขาวตาดำง่ายสุดนะครับอาจารย์ว่าง่ายสุดอยู่ก็ถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์อาจจะดูยากนะครับแต่ว่าตาขาวตาดำเนี่ยดูง่ายสุดเนี่ยตาขาวไม่ค่อยขาวนะครับแต่มันดูกลืนๆกันนะครับอย่างเงี้ยเป็นคนโลคอนทราสต์นะครับอย่างเงี้ยเป็นคนไฮคอนทราสต์นะครับเนี่ยอาจารย์บอกเลยได้ว่าเนี่ยเป็นคนสีธาตุเลยนะครับอันเนี้ยนะครับเป็นคนผิวอมเหลืองนะครับผิวอมเหลืองแล้วก็ไฮคอนทราสต์เนี่ยอันเนี้ยเป็นคนธาตุลมนะครับไฮคอนทราสต์นะครับก็จะมีธาตุลมนะครับที่ต่างอันนี้ก็ไฮคอนทราสต์นะครับที่ต่างกันคืออันนี้อมเหลืองนะครับเป็นธาตุลมนะครับอันนี้อมชมพูอันนี้เป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็โลคอนทราสต์นะครับสองคนนี้โลคอนทราสต์เห็นไหมตาขาวเขาจะไม่ขาวนะครับเขาจะกลืนๆนะฮะกลืนๆกันนะครับแยกไม่ค่อยออกไม่ชัดแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นได้สองฤดูสีเหมือนกันนะครับก็คือว่าเป็นธาตุไฟนะครับกับธาตุดินนะครับต่างกันยังไงนะครับคือธาตุไฟเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวอมเหลืองนะครับธาตุดินเป็นคนที่ผิวอมชมพูนะครับอันเนี้ยถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับอาจารย์ถึงไม่ให้ยืนกลางแดดครับต้องเข้ามาในแดดนิดนึงไม่งั้นแสงมันจะมารบกวนนะครับแต่เนี้ยเธอเป็นผิวอมชมพูนะครับแล้วก็โลคอนทราสต์ก็คือธาตุดินนะครับผิวอมชมพูไฮคอนทราสต์คือธาตุน้ำนะครับผิวอมชมผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็โลคอนทราสต์นะครับคือธาตุไฟนะครับแล้วก็ผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็ไฮคอนทราสต์คนนี้นะครับตาขาวตาดำตัดกันชัดเจนตาขาวขาวจั่วอย่างเงี้ยนะครับก็คือธาตุลมนะครับนี่ครับคนธาตุหลักสี่ธาตุนะครับในขั้นตอนที่2นะครับเรารู้แล้วนะครับว่ายังไงนะครับจะว่าเราเป็นคนธาตุไหนนะครับจากการสังเกตที่อาจารย์ได้สอนไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาลึกกว่านั้นนะครับเราจะไปอันที่3ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเจาะให้ลึกไปเลยนะครับในด้านของขั้นที่3และขั้นที่4นะครับเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยก็ยังแยกออกเป็นอีก4ประเภทด้วยกันนะครับ4ประเภทของธาตุน้ำนะครับนี่ครับหลักลักษณะนะครับหลักของคนธาตุสีธาตุน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นผิวอมชมพูกับไฮคอนทราสต์เนาะนะครับก็จะแบ่งเป็นอีก4ประเภทเนาะก็คือธาตุน้ำล้วนธาตุน้ำผสมธาตุไฟธาตุน้ำผสมธาตุลมธาตุน้ำผสมธาตุดินนะครับเราจะสังเกตลงไปลึกกันกว่านั้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะครับนะครับคนธาตุสีธาตุน้ำนะครับก็จะเป็นอมชมพูนะครับแล้วก็ไฮคอนทราสต์นะครับคนนี้จะมองง่ายนะครับคือเรามองไปที่อันเดอร์โทนเนี่ยคือเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังนะครับเพราะว่าบนผิวหนังเธอเป็นผิวดำไม่ใช่นะครับหากคนธาตุสีธาตุน้ำนะครับถ้าเราเป็นคนธาตุสีธาตุน้ำล้วนนะครับอันนี้เป็นบุคลิกของเป็นบุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับของคนธาตุสีธาตุน้ำล้วนนะครับก็ครับหน้าจอแล้วอ่านเอาแล้วกันเนาะนะครับหรือว่าจะให้อาจารย์คือคนธาตุสีธาตุน้ำเนี่ยอาจารย์สรุปให้แล้วกันนะครับแต่ว่าแคปหน้าจอไปนะครับแล้วก็ไปอ่านเอาอาจารย์สรุปให้แล้วกันก็คือว่าเป็นคนที่นะครับเรียกว่าเป็น introvert นะครับคือคนที่ไม่ได้ชอบออกสังคมมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นเรียกว่าเป็นคนชอบกำกับครับคือคนชอบทำอะไรตามขั้นตอนนะครับจะไม่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ชอบความเสี่ยงครับเขาจะคือถ้าเกิดให้เขาข้ามขั้นตอนเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงที่จะทำนะครับเขาจะชอบทำอะไรตามหลักการนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็จะเป็นคนที่วิเคราะห์อะไรได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมองในรายละเอียดเนี่ยได้เยอะนะครับได้เยอะกว่าคนธาตุสีธาตุอื่นนะครับดังนั้นเขาจะเด่นนะครับในด้านของพวกงานที่ต้องใช้ความละเอียดนะครับงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาจะมองในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามนะครับคืออาจจะเป็นคนจุกจิกก็ได้นะครับคือหมายถึงแบบว่าละเอียดมากอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาใช้คำว่า perfectionist แต่ว่าจริงๆแล้ว perfectionist เนี่ยมันก็ได้หลายความหมายไงครับอาจารย์จะมาอธิบายในด้านนี้ก็คือว่า perfectionism เนี่ยก็คือว่าเขาเป็นคือเขาไม่ได้เป็นคนเป๊ะนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่มองในสิ่งที่ละเอียดอะนะครับเช่นเวลามอง
เสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับเขาจะสามารถที่จะมองเห็นเลยว่าเอ๊ะได้เนี่ยมันเย็บไม่ตรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งคนธาตุอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นข้อดีในด้านของถ้าเกิดเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องความละเอียดนะครับแต่ถ้าเกิดมันข้อไม่ดีก็คือว่ามันทำให้ท้านะครับเพราะว่ากว่าจะวิเคราะห์อะไรเนี่ยคือแบบหาแบบเล็กๆน้อยๆคือทำให้เครียดด้วยนะครับเป็นคนที่ชอบนำคำพูดของคนอื่นเนี่ยมาคิดนะครับคนท่าสีท่าน้ำนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองเครียดนะครับทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เป็นคนที่บางทีบางครั้งเนี่ยดูโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเขาจะตัดใครเนี่ยเขาจะตัดแบบเหมือนกับไม่ดูดำดูดีเลยคือเขามีความสามารถที่จะบางคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนเย็นชานะครับเพราะว่าเวลาเขาไม่สนอะไรคือเขาจะแบบเทิร์นไปเลยนะครับจะเป็นคนระมัดระวังนะครับที่จะไม่แสดงความเย็นชาหรือห่างเขินเกินไปนะครับอันเนี้ยก็เป็นจุดอ่อนของคนท่าสีท่าน้ำนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาจะมีก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณอย่างรู้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าพลังเขาเนี่ยมันมาจากพระจันทร์นะครับเรียกว่ามูนนะครับมูนพาวเวอร์มูนมิสติกนะครับคือเขาจะมีสามารถที่จะสัมผัสเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือว่ารู้สึกอะไรได้โดยที่คนท่าสีท่าอื่นไม่มีนะครับยิ่งคนท่านเนี้ยนะครับถ้านั่งสมาธิเยอะนะครับก็จะพัฒนานิสัยนี้ขึ้นไปอีกครับเนี่ยครับคือหลักๆ ก็คือว่าเป็นคนที่ทำรายละเอียดคือคิดแล้วคิดอีกอะไรเงี้ยช้ามากแล้วก็อยู่ข้างหลัง extrovert นะครับเป็นคน extrovert เป็นคน introvert นะครับไม่ใช่ extrovert ครับแต่ว่าชอบกำกับนะครับชอบ control อีกคำหนึ่งนะครับที่จะเป็นเรียกว่าเป็นสรุปนะครับของคนที่มีจิตใต้สำนึกนะครับที่เป็นคนท่าสีท่าน้ำเนี่ยนะครับก็คือ controlling เขาจะชอบมากมากเลยจะกำกับนะครับให้คนนั้นคนนี้ทำตามที่เขาต้องการนี่ครับอันเนี้ยนะครับซึ่งมันคงน่ารำคาญมาก ถ้าเขาไม่รู้ตัวนะครับคนอยู่รอบข้างก็จะอึดอัดนิดนึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับในด้านของนะครับสีแดงนะครับที่สวยนะครับมีเสน่ห์แล้วก็ถูกโฉลกนะครับของคนท่าสีท่าน้ำล้วนนะครับก็คือสีแดงอันนี้นะครับแดงอันนี้เลยนะครับก็คือคุณเป็นคนที่ผิวอมชมพูแล้วก็มีตาขาวตาดำเนี่ยตัดกันชัดเจนมาก high contrast นะครับแล้วก็อมชมพูล้วนเลยไม่มีอมเหลืองผสมนะครับคุณก็จะเป็นคนท่าสีท่าน้ำล้วนครับก็ตาขาวตาดำตัดกันชัดเจนครับลิกจิตใต้สำนึกแบบนี้นะครับที่อาจารย์วิเคราะห์ไปให้นะครับโอเคเรามาดูท่าสีท่าน้ำอันที่2นะครับประเภทที่2ท่าสีท่าน้ำประเภท2เนี่ยนะครับเรียกว่าท่าสีท่าน้ำผสมธาตุดินนะครับจะต่างจากท่าสีท่าน้ำล้วนก็คือว่าอมชมพูเนี่ยอมชมพูเหมือนกันนะครับอมชมพูล้วนไม่มีอมเหลืองผสมนะครับแต่ว่าที่จะต่างก็คือในด้านของคอนทราสต์นะครับเขาจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นมีเดียมคอนทราสต์แล้วนะครับก็คือว่าจะเรียกว่านะครับเป็นไฮจะเรียกว่าไม่หายไม่ได้จะเรียกว่าเป็นมีเดียมคอนทราสต์ถึงไฮคอนทราสต์นะครับก็ไม่ถึงไฮคอนทราสต์นะครับเป็นลักษณะเป็นการตาขาวตาดำครับว่านะครับจะตัดกันปานกลางนะครับตัดกันปานกลางปานกลางในที่นี้หมายถึงว่าชัดมากกว่านะครับอันนี้มันจะละเอียดไปนิดนึงนะครับชัดมากกว่าไม่ชัดคือว่ามีลักษณะของ high contrast มากกว่า low contrast แต่ก็ไม่ได้ high contrast หรือ low contrast นึกออกไหมฮะอยู่ระดับกลางแต่ว่าค่อนมาทาง high contrast เนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้เราอาจจะวิเคราะห์ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราละเอียดเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับก็คือว่าคือคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเป็นผิวอมชมพูนะครับแต่ว่าสีตาขาวเราก็ไม่ได้ว่ากลืนมากนะครับมันก็ยังมีความชัดแต่ก็ไม่ได้ชัดเหมือนกับธาตุน้ำล้วนอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ชัดระดับหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยคุณเป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุดินครับอันเนี้ยในการวิเคราะห์ระดับ3อย่างที่อาจารย์บอกนะครับอาจจะลึกนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเอาไปใช้ได้ 100% เลยนะครับค่อยๆสังเกตดูด้วยตัวเองนะครับว่าเราเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอาจารย์อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดไงเพราะว่าถ้า
สอนไประดับ2ก็คือ 75% ใช่ไหมอันนี้มัน 100% นะครับแต่จะบอกถ้าต้องการแบบ 300% ก็ต้องไประดับ5นะครับ DNA นะครับทีนี้เรามาดูบุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับของคนธาตุสีธาตุน้ำผสมธาตุดินนะครับก็จะมีนะครับของเขาก็จะเป็นธาตุน้ำเนี่ยนะครับ 75% แล้วก็จะมีบุคลิกของคนธาตุดินอีก 25% ที่มาผสมกันนะครับเมื่อกี้ธาตุน้ำอาจารย์พูดไปเยอะแล้วนะครับก็คือว่าจะต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วทั้ง2ราศีเนี่ยนะครับจะมีบุคลิกของคนธาตุน้ำเนี่ย 75% นะครับแล้วก็ธาตุดิน 25% คนที่เป็นคนธาตุน้ำนะครับหรือธาตุดินเนี่ยนะครับและธาตุดินเนี่ยนะครับบุคลิกเหมือนกันก็คือเป็นคนเรียกว่า introvert นะครับเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกสังคมนะครับชอบจะเก็บตัวอยู่กับตัวเองนะครับอันเนี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ที่จะต่างกันนะครับก็คือว่าในด้านของธาตุสีธาตุน้ำเนี่ยเขาจะเป็นคนเรียกว่าเป็นลักษณะผู้นำนะครับชอบสั่งคนอื่นทำนู่นทำนี่นะครับชอบกำกับนะครับเป็นผู้นำที่อยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าคนธาตุสีธาตุดินเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะคือเขาเป็นคนเหมือนเป็นคนที่ nice มากนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะขัดใจใครนะครับเป็นคนที่เฟรนลี่มากนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับชอบฟังมากกว่าพูดนะครับแล้วก็ไม่ชอบขัดคนนะครับดังนั้นบุคลิกมันจะต่างกันตรงนี้นะครับทั้งธาตุน้ำเนี่ยจะแบบบางทีก็จะแข็งนะครับเพราะว่าธาตุน้ำเวลาพูดอะไรเนี่ยเขาอาจจะแบบเขาพูดตรงไปเลยคือเขาพูดในแต่ว่ากว่าเขาพูดเนี่ยยากนะครับแต่เขาจะจี้ไปเลยอ่ะนะครับในของคนธาตุน้ำเนี่ยคือเขาเห็นความที่เขาเห็นอะไรได้ละเอียดเยอะกว่าคนธาตุอื่นเนี่ยเวลาเขาจะพูดอะไรเนี่ยบางทีมันแรงนะครับมันแบบมันไม่มีหางเสียงอ่ะคือมันจี้จุดอ่ะมันจี้จุดมากๆอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนจุกจิกเลยบางทีนะครับแต่ว่าคนธาตุดินเนี่ยจะไม่มีแบบนั้นนะครับคนธาตุดินเนี่ยจะชอบจะกลัวว่าคนอื่นเนี่ยนะครับจะไม่สบายใจนะครับเขาจะเป็นคนเนี่ยเป็นคนใจเย็นสงบนะครับเสมอต้นเสมอปลายทำอะไรเป็นระบบระเบียบรอบคอบนะครับสมตัวประนีประนอมชอบฟังมากกว่าพูดนะครับจะถูกพูดจะพูดเมื่อถูกถามนะครับอันเนี้ยลองแคปหน้าจอแล้วก็อ่านเอาแล้วกันนะครับก็คือว่าจะมีประมาณ 25% นะครับแต่ว่าบุคลิกหลักของเราเนี่ยก็ยังเป็น 75% นะครับดังนั้นบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าธาตุน้ำมันก็ไม่ใช่ของเราโดยตรงนะครับแต่ลองมาดูธาตุดินซิบุคลิกของเราเนี่ยมีแบบนี้ไหมนะครับถ้าเกิดบุคลิกเราเป็นแบบนี้เลยนะครับบางครั้งเราก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นบุคลิกธาตุน้ำแต่มีบุคลิกธาตุดินเนี่ยมาผสมอยู่ 25% เนี่ยนะครับแล้วก็มีลักษณะผิวสีนะครับอย่างที่อาจารย์บอกคืออมชมพูไม่มีเหลืองไม่มีเหลืองไม่มีผสมเหลืองเลยนะครับแล้วก็ตาขาวตาดำเนี่ยตาขาวก็ไม่ได้ขาวจั๊วหรือว่าไม่ได้กลืนมากนะครับแต่ว่าค่อนมาทางชัดอะนะครับต้องช่อนค่อนมาทางไฮคอนทราสต์นะครับเนี่ยลักษณะเนี่ยแล้วก็มาตรงกับจิตใจสมุนเนี่ยจะทำให้คุณรู้เลยว่าคุณเป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุดินนะครับและถ้าคุณเป็นคนธาตุนี้นะครับสีที่นะครับสีแดงนะครับที่จะทำให้คุณสวยนะครับมีเสน่ห์นะครับแล้วก็ถูกโฉลกเนี่ยนะครับจะเป็นพวกนี้เลยนะครับซินนามอนเรดนะครับอเมริกันโรสนะครับสเปนิชคาไมนะครับก็แคปหน้าจอไปนะครับแล้วก็ไปเทียบนะครับในด้านของสีชุดที่คุณจะซื้อนะครับสำหรับวาเลนไทน์นี้นะครับถ้าเป็นชุดก็ประมาณนี้นะครับครับก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายเทียบเลยนะครับในชุดที่เราจะซื้อนะครับแล้วก็เอามาเพื่อให้เราเนี่ยนะครับใส่แล้วสวยมีเสน่ห์แล้วก็ถูกโฉลกนะครับโอเคเราไปดูประเภทที่3เนาะนะครับของธาตุสีธาตุน้ำนะครับธาตุสีธาตุน้ำเป็นสมธาตุไฟนะครับอันนี้นะครับจะต่างกับ2อันแรกอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเอานี้เอาในด้านของบุคลิกจิตใต้ในด้านของลักษณะก่อนแล้วกันนะครับลักษณะของคนธาตุสีธาตุน้ำนะครับผสมธาตุไฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่มีผิวอมชมพูน้ำนะครับแล้วก็มีอมเหลืองตามนะครับแต่ว่าอมชมพูนำนะครับแล้วก็ในด้านคอนทราสต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะไฮคอนทราสต์นะครับคือเป็นคนที่มีตาขาวค่อนข้างชัดนะครับขาวชัดแล้วก็ตาดำก็จะตัดกันชัดเจนนะครับเป็นเรียกว่าไฮคอนทราสต์นะครับแต่ว่าที่ต่างกับธาตุสีธาตุน้ำธาตุสีธาตุน้ำล้วนเนี่ยนะครับจะเป็นอมชมพูล้วนนะครับไม่มีอมเหลืองนะครับแต่ว่าธาตุสีธาตุน้ำผสมธาตุไฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นอมชมพูนำนะครับแล้วก็อมเหลืองตามนะครับแล้วก็
ในด้านของคอนทราสต์เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าไฮคอนทราสต์นะครับแล้วก็ผิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิวที่คล้ำนิดนึงมีเมลานินมากนะครับผิวคล้ำนิดนึงครับถ้าคุณดูแล้วนะลักษณะภายนอกของคุณเนี่ยนะครับซึ่งวิเคราะห์จากอาจจะงงนะดูลักษณะภายนอกแต่ว่าให้ดูเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังนะครับไม่ได้ดูนอกบนผิวหนังนะครับไม่ได้นั่นแหละประมาณนั้นนะครับถ้าใครติดตามอาจารย์หลายๆไลฟ์ก็คงจะเข้าใจนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับครับถ้าคุณเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณจะเป็นธาตุน้ำผสมธาตุไฟนะครับแล้วก็บุคลิกจิตใต้สำนึกของคุณนะครับก็จะเป็นบุคลิกของธาตุน้ำเนี่ย 75% ซึ่งอาจารย์พูดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีในด้านของธาตุไฟผสมอยู่ 25% นะครับซึ่งคุณก็อาจจะงงตัวเองว่าเอ๊ะเราเป็นคนธาตุน้ำเนี่ยแต่ทำไมนะครับบางครั้งเพราะว่าบุคลิกของธาตุน้ำกับธาตุไฟที่ต่างกันมากๆเลยก็คือว่าธาตุน้ำเนี่ยเป็น introvert ครับเป็นคนที่ไม่ชอบออกสังคมนะครับไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้านะครับชอบทำอะไรชอบเก็บตัวชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าคบคนก็คบแค่ในวงเพื่อนฝูงนะครับคนสนิทนะครับแต่คนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยไม่ใช่คนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยเป็น extravert นะครับเป็น extravert ก็คือว่าเป็นคนที่ชอบออกสังคมชอบคุยคนแปลกหน้าชอบคุยคนใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แต่ที่เหมือนกันทั้งคู่คือว่าเป็นผู้นำทั้งคู่นะครับแต่ว่าธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นผู้นำจากด้านหลังแต่คนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยเป็นประเภทอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเป็นประเภทลุยนะครับลุยทำไปก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ไขนะครับไม่รู้แหละคือของเขาเนี่ยนะครับเขาจะไม่สนใจนะครับในด้านของขั้นตอนวิธีการระเบียบอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันเป็นเหมือนคนที่มี2บุคลิกขัดกันนะครับแล้วคุณเป็นในด้านของกายภาพเนี่ยมันเข้ากับที่อธิบายในด้านของอมชมพูผสมเหลืองอะไรเงี้ยนะครับคือมันเข้ากับที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นคน2บุคลิกเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะเป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุไฟไม่ต้องแปลกใจนะครับบางครั้งทำไมคุณถึงทำงานแบบว่าต้องถูกขั้นตอนเท่านั้นนะครับข้ามขั้นตอนไม่ได้แต่บางช่วงเนี่ยนะครับประมาณ 25% เนี่ยฉันไม่สนอะไรใจเลยใครเลยนะครับฉันจะเอาผลลัพธ์เป็นหลักเท่านั้นเองเพราะว่าอันนี้เป็นบุคลิกเด่นของคนธาตุสีธาตุไฟนะครับก็คือ result oriented อันนี้มันจะขัดกับคนธาตุสีธาตุน้ำนะครับดังนั้นบางทีคุณอาจจะรู้สึกขัดแย้งในตัวเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสองธาตุผสมอยู่ในคนคนเดียวกันนะครับพอคนธาตุสีธาตุน้ำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจในด้านของผลลัพธ์เขาจะสนใจวิธีการมากกว่าครับเขาต้องเดินตามวิธีการได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ฉันต้องเดิน1 2 3 4 5แต่คนธาตุสีธาตุไฟเนี่ย1 2 3 4 5ฉันไม่สนใจฉันสนใจก็ได้หรือไม่สนใจก็ได้แต่ว่าฉันต้องเอาผลลัพธ์ให้ได้เนี่ยอันนี้คือที่ต่างกันนะครับโอเคนะครับก็ลองแคปหน้าจอแล้วไปอ่านดูนะครับแล้วก็ในด้านของสีถ้าคุณรู้ดูแล้วนะครับคุณเป็นคนธาตุสีธาตุนี้นะครับอันเนี้ยเป็นสีแดงนะครับที่จะทำให้คุณสวยนะครับมีเสน่ห์แล้วก็ถูกโฉลกของคุณนะครับอันนี้เอาไปใช้ได้ 100% เลยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็เนี่ยครับมีเดียมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีเดียมแอปเปิลนะครับคาร์ดินอลเรดนะครับคาร์เรดเรดนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชุดก็จะเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่แคปหน้าจอแล้วไปเทียบกับชุดที่เราจะซื้อได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุไฟนะครับโอเคมาประเภทสุดท้ายแล้วของคนธาตุน้ำนะครับคือคนธาตุน้ำผสมธาตุลมนะครับอันนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าคนเป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุลมคือคุณจะเป็นคนที่มีผิวอมชมพูนำแล้วก็มีอมเหลืองผสมนะครับแล้วก็คุณจะเป็นคนไฮคอนทราสต์มากๆนะครับคือตาขาวจะขาวจั๊วเลยนะครับแล้วก็ตาดำก็จะชัดไม่ว่าคุณจะเป็นตาอะไรก็แล้วแต่มันจะชัดนะครับถ้าตาดำก็ดำปิดปีเลยนะครับจะเป็นสีอื่นก็จะใสนะครับดังนั้นแต่ว่าที่สำคัญคือตาขาวนะครับตาขาวจะใสมากนะครับคือเป็นคนที่เรียกว่าไฮคอนทราสต์นั่นเองครับสองลักษณะนะครับหนึ่งเป็นคนที่มีผิวอมชมพูนำแล้วก็อมเหลืองตามนะครับแล้วก็สองเป็นคนที่ไฮคอนทราสต์นะครับถ้าคุณมีสองลักษณะนี้นะครับคุณเป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุลมนะครับแล้วก็ในด้านของบุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับธาตุน้ำนะครับที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ในด้านของธาตุลมนะครับซึ่งจะมีธาตุน้ำเนี่ยอยู่ 75% แล้วก็เป็นบุคลิกของคนธาตุลมเนี่ยนะครับอยู่ 25% แคปหน้าจอนะครับถ้าเราคิดว่าดูจากลักษณะภายนอกกายภาพแล้วเนี่ยนะครับเราน่าจะเป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุลมแล้วก็จะมาดู
ในด้านของจิตใต้สำนึกเพื่อรีเช็คนะครับแล้วก็เพื่อให้เรารู้ตัวเองด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนธาตุนี้จริงๆนะครับแล้วก็ให้รู้จักตัวเองด้วยว่าเราทำไมเป็นคน2บุคลิกนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนธาตุผสมนั่นเองนะครับก็ธาตุน้ำอาจารย์บอกไปแล้วตัวที่ต่างนะครับระหว่างธาตุน้ำกับธาตุลมเนี่ยนะครับอันที่เห็นชัดที่สุดก็คือว่าคนธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะครับคือเป็นคนที่ชอบเก็บตัวไม่ชอบออกสังคมแต่คนธาตุลมเนี่ยเป็นเอาโกอิ้งมากๆเลยเป็นคนเอ็กซ์โทรเวิร์ตนะครับเป็นคนที่ชอบเฮฮาปาร์ตี้นะครับชอบสังสรรค์ชอบคุยผู้คนสนุกสนานเฮฮานะครับบางทีเหมือนกับคนที่ไร้สาระเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคือคนอื่นอาจจะมองว่าจะว่าเฮฮาไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะคนธาตุลมเลยคือถ้าเกิดไปปาร์ตี้นะครับแล้วก็เห็นมีคนรอบล้อมอยู่คนเดียวเนี่ยคือพูดสนุกคือคุณอยู่คือคนมาห้อมล้อมคุณหมดเลยเมื่อมาฟังคุณพูดเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณแนวโน้มคุณจะเป็นลักษณะคนธาตุสีธาตุลมนะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเนี่ยครับคือตัวที่ต่างชัดๆเลยก็คือว่าธาตุน้ำเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับจะไม่ค่อยชอบพูดคนแปลกหน้าเวลาไปปาร์ตี้ก็จะแอบมุมๆอยู่นะครับแล้วก็จะทักเฉพาะคนที่รู้จักคุยเฉพาะคนรู้จักแป๊บๆอะไรเงี้ยก็พยายามจะกลับบ้านแล้วหรือว่าหนีแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคนธาตุลมนี่ไม่นะครับคนจะมาห้อมล้อมเขาเลยเพราะเขาจะเป็นคนเฮฮาสนุกมากนะครับอันเนี้ยตัวที่ต่างนะครับอันที่สองที่ต่างก็คือว่าคนธาตุน้ำนะครับก็จะเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยตามขั้นตอน1 2 3 4 5ชอบระเบียบคนธาตุลมไม่เลยนะครับคนธาตุลมเนี่ยคนธาตุลมก็คือว่าจะชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็ปัญหาคือว่าบางทีมันอาจจะไม่สำเร็จเพราะว่าจับหลายอย่างไงคือเขาชอบที่จะเริ่มใหม่ครับคนธาตุลมเนี่ยดังนั้นคนธาตุลมจริงๆแล้วเหมาะกับงานพวกงานประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับงาน PR เขาจะทำให้คนสนุกสนานได้แต่ว่าถ้าจับเนื้องานเอามานั่งทำบัญชีเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขามันไม่มีรสชาติมากเลยมันเหือดแห้งนะครับเหมือนจะตายให้ได้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนธาตุน้ำผสมธาตุลมเนี่ยนะครับคุณจะมีลักษณะคนธาตุลมแค่ 25% แล้วก็เป็นธาตุหลักธาตุน้ำ 75% นะครับดังนั้นบางครั้งส่วนใหญ่คุณก็จะชอบเก็บตัวนะครับแต่ว่ามี 25% ที่คุณมีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนธาตุน้ำแต่ทำไมไม่เก็บตัวออกไปชอบออกไปเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับก็อย่าแปลกใจนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุสีธาตุนี้นะครับก็จะมี2บุคลิกนะครับแต่ว่าบุคลิกหลักอ่ะมันจะมากกว่าเสมอนะครับโอเคถ้าคุณเป็นคนธาตุสีธาตุน้ำผสมธาตุลมนะครับสีแดงคุณนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นสามสีนี้นะครับพิกเมนต์นะครับมันเซลล์นะครับแล้วก็คาร์ดินัลเรดนะครับก็แคปหน้าจอแล้วไปใช้ได้เลยในด้านของชุดก็จะเป็นแบบครับแคปหน้าจอแล้วไปเทียบกับที่คุณจะเอามาใช้คือจริงๆเป็นสีแดงผสมน้ำเงินแต่มันจะมีสีเหลืองผสมนิดนึงนะครับว่าเรามีอมเหลืองผสมด้วยไงนะครับโอเคนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ถึงทำแค่ธาตุสีธาตุเดียวเพราะว่ามันลึกอะนะครับแล้วก็ละเอียดไปเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะบางคนฟังอาจจะปวดหัวอะไรเงี้ยแต่อาจารย์อยากจะให้เราได้ใช้แบบ 100% จริงๆไงนะครับไม่งั้นสอนไประดับ2ก็แค่ 75% นะครับลองสังเกตดูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใครงงๆนะครับหรือว่าจะไป 300% นะครับโอ้ยังไม่หมดเลยนะครับโอเคอ่ะเร็วๆแล้วกันนะครับในด้านของจับคู่สีนะครับก็คือว่าอันนี้สีแดงเป็นหลักเนาะนะครับเราก็หมุนสามเหลี่ยมนะครับ triangle นะครับอันนี้เป็นลักษณะเป็น split complementary จะทำให้เราเนี่ยนะครับเด่นนะครับในระดับที่2นะครับถ้าเด่นมากเนี่ยจะเป็น complementary คือตรงข้ามกันเลยนะครับถ้าเราต้องการเด่นนะครับอันนี้เป็นการจับคู่สีนะครับซึ่งเราจะจับถ้าเราจับแบบนี้นะครับใช้สูตรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวแดงมาทางนี้เนาะแล้วก็สีเหลืองนี้แล้วก็เป็นสีฟ้านี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเฉยนะครับแต่ว่าให้เป็นเฉดของเรานะนะครับเฉดสีที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะครับนี่เหมือนการเรียกไปเป็นสีพี่น้องนะครับเราก็จะใช้สีแดงเป็นหลักเนาะแล้วก็อ็อกเซสซอรี่หรืออะไรเนี่ยก็จะใช้สีภูกับสีส้มนะครับไว้ให้หางหน้าเรานะครับเพราะว่าตัวสีแดงมันต้องตัวเนี้ยเพราะว่าเวลาพื้นที่ที่แพงที่สุดอวัยวะที่แพงที่สุดบนตัวเราคือใบหน้านะครับงั้นสีที่มันสวยมีเสน่ห์และถูกโฉลกเนี่ยมันต้องใกล้ใบหน้าเรามากที่สุดครับอันเนี้ยเรียกว่าเป็นสีพี่น้องคือสีที่ใส่แล้วมันจะดูกลืนๆกันนะครับไม่ได้เป็นจุดเด่นเนียนๆนะครับอันนี้เป็นโมโนโทนนะครับคือว่าจ
จริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่เด่นน้อยที่สุดแต่ถ้าใส่จริงๆนะมันจะเด่นมากเลยเพราะว่ามันเป็นการไล่สีนะครับแต่ว่าเป็นการเด่นแบบไม่ตะโกนอ่ะเป็นเด่นแบบเด่นแบบผู้ดีนะครับเด่นแบบมีคลาสนะครับแล้วก็เด่นแบบเนียนๆครับเนียนๆครับก็ไล่สีนะครับอันนี้เขาไล่สีส้มนะครับแต่ถ้าเกิดวาเลนไทน์คุณไล่สีแดงก็ได้ลองดูนะครับว่าคุณจะเด่นหรือไม่เด่นคือคนอื่นเขาจะงงนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเอาเฉดสีที่มันตรงกับของเราเนี่ยนะครับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะครับให้อยู่ใกล้หน้าที่สุดอันนี้นะครับถ้าคุณต้องการปังนะครับเดินเข้ามาปุ้งนะครับคนสะดุดเลยนะครับก็คือ complementary สีที่อยู่ตรงข้ามนะครับของ color wheel ครับสีแดงก็จะไปสีนี้ตัดเลยนะครับรับรองเลยนะครับคุณจะเด่นที่สุดนะครับเพราะมันเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามนะครับอันนี้นะครับถ้าจะใช้หลายๆสีนะครับก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับก็เด่นระดับหนึ่งเลยนะครับเด่นระดับ2นะครับเป็นสีแล้วคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณใช้สีเยอะแต่ทำไมก็ยังดูดีนะครับแล้วก็ดูเด่นด้วยนะครับอันนี้เด่นระดับ2นะครับแต่ว่าก็อย่าใช้สีหลักให้มันเกิน2สีนะครับจะเป็นสีไหนก็คือแดงน้ำอีกแล้วนะครับ1ก็ได้นะครับหรือ2สีก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรมีสีที่เท่ากัน4อันไม่งั้นมันจะดูตลกมากเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเด่นน้อยกว่าอันเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเนียนขึ้นนะครับก็เป็น4สีเหมือนกันนะครับก็เคล็ดลับก็คือว่าอย่าใช้สีที่มันมากสีเด่นสีหลักเนี่ยมากกว่า2สีครับถ้าเป็นวาเลนไทน์ก็จริงๆแล้วถ้าเป็นวาเลนไทน์ก็คือเอาสีแดงเนี่ยแหละนะครับเป็นสีหลักแล้วตัวอื่นก็เป็นตัวเสริมเอาวันนี้เราจะมาในเรื่องของคนธาตุสีธาตุลมนะครับคือคนที่มีผิวอมเหลืองแล้วก็เป็นคนที่ไฮคอนทราสต์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับคือเป็นคนที่มีผิวอมเหลืองคือมีเซลล์คาราทีนมากนะครับแล้วก็เป็นไฮคอนทราสต์ตาขาวขาวจั๊วเลยตาดำก็จะดำนะครับเนี่ยตาขาวจะขาวนะครับดูที่ตาขาวเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยมันก็ไม่ดำอยู่แล้วแต่คนไทยจะดูง่ายนะครับเพราะว่าตาดำเราจะดำแบบดำชัดเจนนะครับตาขาวก็จะขาวจั๊วอย่างเงี้ยเรียกว่าไฮคอนทราสต์แล้วถ้าเกิดคุณมีผิวอมเหลืองนะครับแนวโน้มคือว่าคุณจะเป็นคนธาตุสีธาตุลมแต่คนธาตุสีธาตุลมก็แบ่งออกเป็นอีก4ธาตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นประเภทไหนบ้างแบ่งเป็น4ประเภทนะครับคนธาตุสีธาตุลมล้วนนะครับคนธาตุสีธาตุลมล้วนเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่อาจารย์บอกนะครับถ้าเกิดคุณมีผิวอมเหลืองแล้วก็ไฮคอนทราสต์เนี่ยคุณเป็นคนธาตุสีธาตุลมล้วนนะครับแล้วก็บุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับของคนธาตุสีธาตุลมล้วนเนี่ยนะครับก็คนจะเป็นคนช่างพูดนะครับชอบเข้าสังคมนะครับเป็นคนเอ็กซ์โทรเวิร์ตนะครับเป็นคนที่คุยเก่งนะครับชอบเข้าสังคมเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้นะครับเปิดเผยจูงใจคนเก่งชอบขายไอเดียร่าเริงมีอารมณ์อ่อนไหวมักหลีกเลี่ยงรายละเอียดนะครับเวลาคุยมักออกนอกมันจะเป็นเรื่อยๆไม่ค่อยรักษากฎไม่ชอบคนหน้าเบื่อและเข้มงวดนะครับลักษณะของคนธาตุเรือนช่างเจรจาชอบสังคมใจเร็วช่างคุยตื่นเต้นง่ายไม่โต้แย้งอยากหักหานไม่ยึดถือความเป็นส่วนตัวชอบใกล้ชิดผู้อื่นให้สัญญาได้มากกว่าที่จะทำแล้วเลยรายละเอียดไม่ชอบคนเจ้าระเบียบไม่ชอบกฎเกณฑ์เพื่อนเยอะคนรักใคร่นะครับคือคนธาตุลมเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เรียกว่าดูง่ายอะเฮฮาปาร์ตี้อะครับคือว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในงานเลี้ยงนะครับแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่แบบผู้คนห้อมล้อมอะนะครับคือคนนี้เขาจะเป็นคนคุยสนุกนะครับแล้วก็คนก็จะชอบฟังเขาคุยเนี่ยแนวโน้มนะครับเขาน่าจะเป็นคนธาตุลมนะครับถ้าคุณลักษณะนิสัยแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าคุณใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์อ่านไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะชอบงานที่จริงๆคนธาตุลมเนี่ยเหมาะพวกงาน PR อาจารย์บอกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโครงการที่แบบว่าเครียดทำงานยาวๆข้อมูลเยอะๆเนี่ยจะไม่เหมาะเลยเพราะคนธาตุลมเนี่ยจะชอบทำอะไรไปคือชอบเริ่มใหม่อะนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเสร็จงานเพราะว่าคือเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาคือเป็นคนที่แอคทีฟมากนะครับแอคทีฟในด้านของความคิดนะครับในด้านของความคิดสร้างสรรค์นะครับการแต่งตัวเขาเนี่ยมันต้องครีเอทีฟอย่างเดียวนะครับเขาจะจับเขามานะครับตั้งใส่ชุดแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะรู้สึกเขาไม่เป็นตัวเองเลยนะครับแล้วก็เครื่องประดับนะครับเครื่องประดับของเขาเนี่ยนะครับเขาจะคนธาตุสีธาตุลมทั้งหมดนะครับเครื่องประดับนะครับเขาจะเป็นเครื่องประดับที่ชิ้นเดียวไม่ได้นะครับต้องเป็นหลายๆชิ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะครับคนไม่ได้ชอบใส่ชิ้นใหญ่มากแต่ว่าต้องมีหลายๆชิ้นชิ้นเดียวจะอยู่ไม่ได้แล้วก็เครื่องประดับเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องประดับประเภทที่
ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ด้วยต้องเป็นแบบแปลกๆนะครับคือไม่ได้มีขายเกินกาดนะครับคือก็เป็นคนบางทีก็อาจจะชอบทำเองด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ลวดลายก็เหมือนกันต้องมีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ลวดลายใหญ่แต่เป็นลวดลายนะครับที่แบบเล็กๆแต่ต้องมีเป็นครีเอทีฟนะครับเป็นลักษณะครีเอทีฟเป็นสไตล์ครีเอทีฟนั่นเองนะครับของคนท่าสีท่าลมนะครับเนี่ยสิ่งที่เขาชอบครับชอบออกงานที่ต้องพบปะผู้คนนะครับงานสมาคมงานสังสรรค์การเข้าไปให้กำลังใจผู้คนคือเขาจะเก่งเรื่องคนนะครับเข้าร่วมประสานงานระดมความคิดงานแปลกๆใหม่ๆนะครับตลอดจนใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับที่ไม่ชอบนะครับก็คือว่างานประจำนะครับพวกที่ไม่ค่อยได้พบงานบัญชีอะไรนะครับคือคนท่านลมจะทำแล้วแบบว่าอืดมากเลยนะครับพวกงานบัญชีงานวิศวะในด้านของไม่ใช่การขายนะในด้านของคำนวณหรืออะไรเงี้ยนะครับงานที่อยู่ในกฎระเบียบอย่างเงี้ยครับเขาจะค่อนข้างจะทำแล้วฝืนตัวเองมากนะครับคำแนะนำคนพูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นเน้นที่รายละเอียดข้อเท็จจริงให้มากขึ้นพูดแบบตรงไปตรงมามากขึ้นพยายามอยู่ในประเด็นนำเสนอช้าลงควรเว้นระยะห่างความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นบ้างเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องใช้อารมณ์เกินไปเน้นเหตุผลให้มากขึ้นนะครับคือความที่เขาเป็นคนธาตุลมนะครับเขาก็จะแบบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีก็จะทำอะไรก็เร็วไปก็จะเกิดความผิดพลาดมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนธาตุลมจะเป็นข้อที่ควรปรับปรุงเนาะนะครับก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนธาตุสีธาตุนี้นะครับก็คือว่าไม่ควรล้มเลิกอะไรคือทำอะไรให้มันเสร็จเป็นอย่างๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่มีทางทำอะไรสำเร็จได้เลยเพราะว่าคุณจะเริ่มใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าความที่เราเป็นคนแอคทีฟเป็นคนที่มีความคิดทางสร้างสรรค์สูงเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าคุณแค่ปรับปรุงตรงนี้แล้วก็จับงานให้มันถูกกับคุณเท่านั้นเองนะครับงานของคุณเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคืองาน PR เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนธาตุสีธาตุลมนะครับงานที่ต้องเกี่ยวกับผู้คนนะครับแล้วก็เป็นงานที่ไม่ได้เป็นงานประจำงานต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับพบปะผู้คนนะครับเขาจะทำได้ดีมากแต่ว่าอย่าไปหวังว่าให้เขาจะต้องเน้นเรื่องรายละเอียดหรืออะไรนะครับเพราะว่าเขาจะปวดหัวมากเลยนะครับถ้าเป็นพวกต้องคำนวณเก็บรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยนะครับเขาจะรับไม่ไหวมันหนักไปนะครับมันหนักไปสำหรับคนธาตุสีธาตุนี้นะครับถ้าคุณมีลักษณะแบบนี้นะครับคือว่าเป็นคนติดอยู่อมเหลืองแล้วก็ไฮคอนทราสต์นะครับตาขาวชัดเจนนะครับตากับตาดำชัดเจนแล้วก็มีบุคลิกจิตใต้สำนึกแบบนี้นะครับคุณเป็นคนธาตุสีธาตุลมนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยเป็นบุคลิกจิตใต้สำนึกที่มาเกิดกับเรานะครับแต่ว่าเวลาเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอาจจะเจอสิ่งแวดล้อมนะครับหรือในด้านของสิ่งแวดล้อมหรือว่าอาจจะมีการพัฒนาบุคลิกใหม่ๆขึ้นมานะครับบุคลิกนิสัยใหม่ๆขึ้นมามันก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะ 100% นะครับแต่ว่าอาจารย์มั่นใจเลยนะครับว่า 75% ต้องตรงนะครับต้องตรงเพราะว่ายังไงในช่วงชีวิตเราอะเราไม่มีทางที่จะล้างจิตใต้สำนึกได้หมดสิ้นแน่นอนครับส่วนใหญ่มันก็ยังค้างอยู่นะครับซึ่งพอเรารู้ตรงเนี้ยเราก็จะรู้ตัวตนของเราแล้วนะครับว่าโอเคเราเป็นคนบุคลิกแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูของด้านสีเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุสีธาตุลมล้วนนะครับสีที่ใส่แล้วนะครับคือสีแดงนั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วอาจารย์ลืมบอกไปนิดนึงคือสีวาเลนไทน์ยังไงต้องสีแดงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสีของเสน่ห์นะครับเป็นสีในด้านของจิตวิทยาของสีเนี่ยมันเป็นสีที่เรียกว่า passionate เป็นสีที่ทำให้หัวใจกระเต้นแรงเพราะว่าคือมันเป็นสีที่เป็นคลื่นนะครับคลื่นที่มีคลื่นสีเนี่ยนะครับที่ยาวที่สุดครับแล้วก็เดินทางช้าที่สุดดังนั้นกว่ามันจะเดินกว่าคลื่นสีแดงเนี่ยนะครับจะเดินผ่านเซลล์ของเรานะครับอวัยวะของเราเนี่ยนะครับมันจะคือความที่มันเดินทางช้าแล้วคลื่นแสงมันยาวเนี่ยคลื่นเสียงคลื่นสีมันยาวคือสีมันก็มีคลื่นนะครับมีคลื่นพลังงานนะครับว่ามันจะเดินทางทะลุตัวเราเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับดังนั้นมันก็จะไปกระทบกับอวัยวะต่างๆของเรานะครับทำให้สังเกตดูว่าถ้าเกิดเราอยู่ในห้องสีแดงเนี่ยนะครับหัวใจเราจะเต้นแรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานของสีนะครับซึ่งในด้านของวันเวทายนะครับมันก็จะทำให้ผู้เดทของเราเนี่ยนะครับรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นนะครับดังนั้นสีแดงแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นสีที่ที่เรานะครับใช้ในวันวาเลนไทน์นะครับแต่ว่า
สีแดงเฉดไหนล่ะนะครับที่มันจะให้เราทั้งสวยนะครับทั้งมีเสน่ห์นะครับแล้วก็ถูกโฉลกด้วยนะครับคือสวยเนี่ยนะครับมีเสน่ห์เนี่ยคือสีแดงเอางี้เดี๋ยวดีกว่านะครับในด้านของสวยเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณใช้สีแดงผิดสีนะครับผิดเฉดนะครับแทนที่จะสวยคุณอาจจะเป็นป้าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็ไปใช้สีแดงที่มีสีน้ำเงินผสมเป็นสีแดงเรียกว่าอะไรอะสีแดงสีแดงเลือดหมูอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้หน้าคุณเนี่ยแก่ไปขึ้นเป็น10ปีเพราะว่าสีมันจะทำปฏิกิยาลบกับคุณนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนผิวอมเหลืองแต่ว่าคุณไปใช้สีที่มีสีน้ำเงินมาผสมนะครับสีโทนเย็นนะครับในสีเนี่ยมาใส่นะครับมันส่งผลลบคุณเลยนะครับอย่างแรกที่เห็นก็คือว่าริ้วรอยจะขึ้นนะครับแก่ลงเป็น10ปีนะครับแทนที่จะสวยกลายเป็นสวยนะครับดังนั้นมีเสน่ห์นะครับสวยก็คือต้องให้ตรงกับทำปฏิกิริยาบวกกับเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังของเรานะครับแล้วก็ถูกโฉลกนะครับในด้านของจิตใต้สำนึกนะครับที่อาจารย์บอกไปนะครับคือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนธาตุสีธาตุไหนนะครับบุคลิกของเราเนี่ยมันบอกอยู่แล้วนะครับว่าเราเป็นยังไงนะครับดังนั้นสีที่เราใช้เนี่ยนะครับมันจะตรงกับจิตใต้สำนึกเราแล้วก็พอมันตรงปุ๊บเนี่ยนะครับขึ้นพลังมันตรงกันจิตใต้สำนึกเราก็จะมีความสุขดังนั้นคุณก็จะถูกโฉลกแน่นอนนะครับถูกโฉลกแน่นอนนะครับนี่เป็นคนธาตุสีธาตุลมล้วนนะครับเรามาดูธาตุลมประเภทที่2นะครับเป็นธาตุลมผสมธาตุดินครับอาจารย์บอกว่าแต่ละธาตุเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็น4นะครับอีก4ประเภทนะครับธาตุลมผสมธาตุดินลักษณะของคนธาตุลมธาตุผสมธาตุดินเนี่ยเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับคือเป็นคนที่มีผิวอมเหลืองนำนะครับแล้วก็มีอมชมพูตามนะครับเป็นอมเหลืองนำแล้วก็อมชมพูตามแล้วก็เป็นคนไฮคอนทราสต์นะครับคือว่ามีตาขาวที่ขาวจั๊วนะครับก็อันนี้ถ้าเป็นตาดำก็จะดำนะครับแต่ว่าดูที่ตาขาวเป็นหลักนะครับถ้าตาขาวขาวจั๊วเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฮคอนทราสต์ละนะครับดูง่ายๆนะครับเพราะว่าบางทีตาดำดูยากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฝรั่งนะครับแต่คนไทยมันดูง่ายคือตาดำก็จะดำปี๋ๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นผิวอมเหลืองนำมีอมชมพูตามนะครับแล้วก็เป็นคนไฮคอนทราสต์คุณจะเป็นคนธาตุลมผสมธาตุดินครับในระดับ3เนี่ยจะสังเกตยากนิดนึงนะครับอย่างที่อาจารย์บอกครับคือว่าแต่ว่าก็สามารถสังเกตได้นะครับเนี่ยแล้วก็นำไปใช้ได้ถึง 100% ครับแล้วก็นะครับมีผิวอมเหลืองนำมีอมชมพูตามแล้วเป็นคนไฮคอนทราสต์นะครับคือคนธาตุลมผสมธาตุดินมีบุคลิกจิตใต้สำนึกอย่างไรนะครับคือว่าก็จะเป็นบุคลิกหลักนะครับของคนธาตุลมเนี่ย 75% ที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปนะครับลองไปดูนะครับแล้วก็จะมีบุคลิกของคนธาตุดินเนี่ยเข้ามาเสริมอยู่ 25% นะครับดังนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนธาตุลมผสมธาตุดินนะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าบางทีมันขัดแย้งอยู่ในตัวเองนะครับอยู่พอสมควรนะครับเหมือนกับว่าเราเป็นคน2บุคลิกนะครับเพราะว่าบุคลิกของคนธาตุลมเนี่ยนะครับบุคลิกหลักก็คือว่าเป็นคน extravert นะครับเป็นคนที่ชอบออกสังคมนะครับแต่ว่าคนธาตุดินเนี่ยเป็นคนเก็บตัวนะครับเป็นคน introvert มากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนธาตุสีธาตุนี้นะคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมส่วนใหญ่นะครับเราจะชอบเข้าสังคมแต่ก็มีบางโมเมนต์นะครับที่ฉันไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากเจอใครนะครับชอบเก็บตัวอยู่อย่างเดียวนะครับคือ 25% นะครับอันเนี้ยนะครับก็ไม่ชอบพูดคุยกับใครไม่ชอบเฮฮาชอบอยู่เฉยๆไม่ชอบฟังไม่ชอบพูดกับใครเลยฟังอย่างเดียวนะครับแล้วก็75% เนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วนะครับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นคนครีเอทีฟนะครับไม่สนใจรายละเอียดแต่ว่า 25% เนี่ยนะครับเป็นคนที่ช้ามากๆเลยจะตัดสินใจอะไรนะครับแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดมากนะครับทำอะไรช้าแล้วก็ละเอียดนะครับเป็นคนที่ไม่มีความคิดเริ่มเอางี้ดีกว่านะครับต้องการคำสั่งที่ชัดเจนนะครับต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับมีหลักการนะครับเป็นผู้ตามที่ดีเชื่อถือได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือมันจะขัดกันมากเลยนะครับละเอียดในงานหนักแน่นมั่นคง 25% นะครับแต่ว่า 15% คุณก็จะหลั่นล้าเหมือนเดิมนะครับทำอะไรคือจะไม่คือคุณจะมีความรู้สึกว่าขัดแย้งในตัวเองนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันเป็นเพราะว่าคุณมีบุคลิกจิตใต้สำนึกแบบนี้นะครับครับโอเคนะครับอันนี้ก็ในด้านของธาตุดินผสมธาตุลมผสมธาตุดินนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าคุณเป็นคนธาตุสีธาตุนี้นะคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยเพราะว่าทั้งธาตุลมและธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่โดยเฉพาะธาตุดินเนี่ยนะครับเป็นคนที่ให้ภัยเพื่อนส
สูงมากนะครับแล้วก็เป็นคนท่านลงก็เหมือนกันนะครับจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถือสาคนนะครับนั้นถ้าคุณมีเพื่อนที่เป็นคนท่านลงผสมท่านดินก็ congratulations นะครับดีใจด้วยเพราะว่าทั้งสองท่านนี้นะครับเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูสีกันดีกว่านะครับถ้าเป็นคนท่านลงผสมท่านดินนะครับก็คือมีผิวอมชมพูนำอมเหลืองนำแล้วก็อมชมพูตามแล้วก็เป็นคน high contrast นะครับคือตาขาวชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสีธาตุลมผสมธาตุดินนะครับก็เป็น coral red นะครับ apple red strawberry red นะครับวิธีใช้ก็คือว่าเทียบถ่ายหน้าจอไปเลยแล้วก็ไปเทียบกับชุดที่เราจะซื้อนะครับให้มันเป็นเฉดเดียวกันนะครับสำหรับคนธาตุสีธาตุลมผสมธาตุดินนะครับถ้าชุดก็เป็นชุดแบบนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูประเภทที่3นะครับในด้านของคนธาตุลมนะครับประเภทที่3นะครับเป็นคนธาตุลมผสมธาตุไฟนะครับธาตุลมผสมธาตุไฟมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับคือเป็นคนที่เป็นผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นมีเดียมไฮคอนทราสต์นะครับก็คือว่าตาขาวเนี่ยนะครับไม่ได้กลืนนะครับแล้วก็ไม่ได้ขาวจั๊วเลยแต่ขาวระดับหนึ่งเลยนะครับตัดกันกับตาดำเนี่ยระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นมีเดียมไฮคอนทราสต์นะครับคือไม่ใช่เป็นมีเดียมคอนทราสต์นะเป็นมีเดียมไฮนะครับคือว่าตาขาวค่อนข้างจะใสเลยนะครับแต่ไม่ได้ขาวจั๊วนะครับไม่ได้แบบว่าขาวจั๊วเป็นไฮคอนทราสต์นะครับเป็นระหว่างนะครับระหว่างไฮคอนทราสต์กับมีเดียมคอนทราสต์นะครับถ้าคุณเป็นบุคลิกแบบนี้นะครับคุณจะเป็นคนธาตุลมผสมธาตุไฟนะครับมันจะละเอียดลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับขั้นที่3นึกออกไหมครับมันไม่เหมือนขั้นที่2แล้วก็จะดูแค่คลุมเป็นธาตุสีธาตุหลักนะครับแต่เนี้ยแต่ละธาตุสีก็จะแบ่งออกเป็นอีก4ประเภทนะครับดังนั้นก็จะละเอียดนิดนึงนะครับก็ลองสังเกตที่ตามที่อาจารย์ให้สังเกตแล้วก็ไปควบกับบุคลิกจิตใต้สำนึกเราดูด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวรีเช็คนะครับอาจารย์ถึงบอกว่าในการวิเคราะห์ออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าอาจารย์มีในด้านของบุคลิกจิตใต้สำนึกเนี่ยนะครับที่มาเปรียบเทียบด้วยนะครับว่ามันใช่เราไหมนะครับครับก็จะมีบุคลิกของคนธาตุลมนะครับ 75% ซึ่งเราคุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็บุคลิกคนธาตุไฟ 25% นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนธาตุสีธาตุเนี่ยนะครับคุณเป็นคน extravert แน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งธาตุไฟและธาตุลมเนี่ยนะครับบุคลิกหลักก็คือเป็นคน extravert นะครับเป็นคนที่ชอบออกสังคมไม่ได้ชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าความลักษณะเป็นผู้นำเนี่ยนะครับคนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยจะเป็นลักษณะผู้นำซึ่งธาตุสีธาตุลมเนี่ยไม่ใช่นะครับดังนั้นคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งนะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้นำนะแต่ว่า 25% นะครับแต่ว่าอีก 75% เนี่ยเราไม่ใช่นะครับรู้สึกแล้วก็ในด้านของอีกอันนึงที่ต่างก็คือว่าคนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยเน้นผลลัพธ์เป็นหลักนะครับคือเขาจะไม่สนใจเลยว่าจะทำคือจะทำวิธีการไหนจะกระทบใครนะครับขั้นตอนเป็นอย่างไรเขาไม่สนใจเขาสนใจอย่างเดียวว่าเขาจะเอา result นะครับ oriented เขาเป็นคนที่ result oriented นะครับแต่ว่าคนธาตุสีธาตุลมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้สนใจกฎระเบียบแต่เขาแคร์คนนะครับดังนั้นมันจะต่างกันตรงนี้นะครับคนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยก็คือว่าลุยแหลกเดียวไม่หน้าอินหน้าผมไม่สนใจแต่คนธาตุสีธาตุลมเนี่ยยังรู้สึกแคร์ความรู้สึกคนอื่นนึกออกไหมฮะจะทำอะไรที่แบบว่าขวางมากๆเขาอาจจะไม่ทำนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าในความของความคนธาตุสีธาตุลมเนี่ยนะครับเป็นคนที่อย่างที่บอกนะครับคือจะชอบเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับแต่มีปัญหาเรื่องทำให้จบเพราะว่าเขาเป็นลักษณะครีเอทีฟนะครับคือว่าเขาทำเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแต่คนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยจะเป็นคนที่เอาผลลัพธ์เป็นหลักนะครับดังนั้นมันจะเป็นบุคลิกที่ขัดกันนะครับบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับเรามี2คนอยู่ในร่างเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของบุคลิกนั่นเองนะครับงั้นคนธาตุสีธาตุลมผสมธาตุไฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นคน2บุคลิกแบบนี้นะครับเรามาดูเรื่องสีกันเลยนะครับธาตุลมผสมธาตุไฟนะครับสีนะครับที่จะใช้ในวาเลนไทน์นะครับก็คือ White Poppy Red นะครับ Red Orange แล้วก็นะครับCadmium Red ครับ Cadmium Red นะครับก็ในด้านของชุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ไปเทียบนะครับไปเทียบกับสีนะครับสีเสื้อที่เราจะซื้อนะครับถ้าเป็นเฉดเดียวกันก็สอยมาเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุลมผสมธาตุไฟนะครับเรามาดูประเภทสุดท้ายของคนธาตุลมนะครับก็คื
จะเป็นคนธาตุลมผสมธาตุน้ำนะครับคนธาตุลมผสมธาตุน้ำเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนธาตุลมผสมธาตุน้ำไหมนะครับก็คือว่าคนธาตุลมผสมธาตุน้ำเนี่ยจะมีผิวอมเหลืองนำแล้วก็อมชมพูตามนะครับเป็นผิว2สีนะครับคือว่าดูใต้ผิวหนังเนาะนะครับที่อาจารย์สอนไว้ตอนต้นไลฟ์นะครับใครไม่ชัวร์หรือเพิ่งเข้ามาก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับใครก็มาแล้วก็สวัสดีนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ได้นะครับนะครับก็จะเป็นบุคลิกก็คือผิวอมเหลืองนำแล้วก็อมชมพูตามแต่แน่นอนก็คือว่าที่แน่ๆคือเป็นคนไฮคอนทราสต์นะครับคือตาขาวเนี่ยจะขาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ตาในกรณีคนไทยก็จะเป็นดำก็จะดำปิดปีเลยนะครับดังนั้นตัดกันชัดเจนนะครับสีตาขาวตาดำตัดกันชัดเจนเป็นคนไฮคอนทราสต์แล้วก็เป็นคนที่มีผิวอมเหลืองผิวอมเหลืองนำแล้วก็อมชมพูตามนะครับก็จะเป็นคนธาตุสีธาตุลมผสมธาตุน้ำนะครับเรามาดูบุคลิกใต้สำนึกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือจะมีบุคลิกของคนธาตุลมนะครับอยู่ 75% นะครับแล้วก็มีบุคลิกของธาตุน้ำอยู่ 25% นะครับอันเนี้ยที่จะบางทีเราเป็นคนลักษณะเนี้ยนะครับธาตุสีธาตุเนี้ยเราจะรู้สึกว่าขัดแย้งกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนธาตุลมเนี่ยนะครับเป็นคน extrovert นะครับคือเป็นคนที่ชอบออกสังคมแต่คนธาตุสีธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนที่ introvert นะครับชอบอยู่กับตัวเองไม่ใช่อยู่กับวงล้อมของเพื่อนๆนะครับคือไม่ชอบออกสังคมอะไรมากมายนะครับชอบเก็บตัวเป็นต้นนะครับดังนั้นคุณจะมีความรู้สึกว่า 75% คุณอยากออกไปหลั่นล้านะครับไปเฮฮาปาร์ตี้นะครับคุยสนุกสนานนะครับเป็นคนเบาๆไม่เฮฮาคืออะไรอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่ามี 25% คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอใครนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยึดติดกับรายละเอียดมากนะครับ 25% ซึ่งจริงแล้วเนี่ยคนธาตุสีธาตุลมไม่ได้ยึดติดกับรายละเอียดเลยดังนั้นคุณจะรู้สึกขัดแย้งกันนะครับแล้วก็คนธาตุสีธาตุลมเนี่ยจะไม่ชอบทำตามระเบียบทำตามขั้นตอนแต่คนธาตุสีธาตุน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ทำตามสเต็ปนะครับยึดมั่นในกฎเกณฑ์นะครับกลัวความผิดพลาดนะครับคือมันขัดแย้งกันมากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนธาตุสีท่านนี้ก็ให้รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติกับคุณนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ในด้านของจิตใต้สำนึกของคุณที่คุณสั่งสมอนุสัยมานั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็สีนะครับของคนธาตุสีธาตุลมผสมธาตุน้ำคือเป็น True Red นะครับCarmine Red แล้วก็ Scarlet นะครับขยายนะครับแล้วก็ไปเทียบได้เลยชุดก็เป็นชุดประมาณระดับนี้นะครับถ้าไหวแล้วไปเทียบถ้าเฉดเดียวกันก็เอามาเลยนะครับคุณก็จะสวยนะครับถูกชะโลกแล้วก็มีเสน่ห์นะครับในวาเลนไทน์นี้แน่นอนนะครับคนถ้าคุณเป็นคนธาตุสีธาตุลมนะครับย้ำอีกทีนึงครับคนธาตุสีธาตุลมก็คือว่าคนที่มีผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็เป็นอมเหลืองนำนะครับเพราะว่าพอลงมาสีประเภทมันจะมีอมชมพูตามด้วยนึกออกไหมฮะแต่เป็นคนไฮคอนทราสต์แน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์มาแถมให้นะครับในด้านของการจับคู่นะครับสีเสื้อผ้านะครับก็คืออันนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้นะครับสีแดงเป็นหลักนะครับเพราะว่าวาเลนไทน์ใช้สีแดงเป็นหลักอยู่แล้วเนาะนะครับเราก็จะหมุนสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับซึ่งนะครับอาจารย์แนะนำว่าให้ใช้สีไม่เกินสีหลักไม่เกิน2สีนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเสริมนะครับคนก็จะงงว่าโอ้โหทำไมจับคู่สีได้สีเนี่ยแต่ว่าทำไมคุณดูดีจังนะครับที่ไหนได้เรามีความรู้เรื่องสีนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเด่นระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเด่นกว่าเมื่อกี้นะครับในการใช้สีครับเป็นสีเหลี่ยมพื้นผ้านะครับก็ที่บอกนะครับใช้สีหลักนะครับ1ไม่เกิน2สีนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นสีเสริมนะครับถ้าใช้สีเท่ากัน4อันเนี่ยมันจะดูมิกกี้เมาส์มากเลยนะครับไม่โอ้นะครับอันนี้นะครับถ้าคุณต้องการเด่นที่สุดนะครับ complementary นะครับเป็นสีตรงข้ามนะครับก็แดงก็จะไปตรงข้ามกับสีตรงนี้เลยนะครับซึ่งนะครับมันจะทำให้เราโดดเด่นที่สุดถ้าคุณต้องการให้จุดมุ่งหมายคุณต้องการโดดเด่นก็เอาสีนี้เลยนะครับ accent นะครับคือสีที่ตรงข้ามเลย complementary นะครับอันนี้เรียกว่าโมโนนะครับเป็นสีที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่เด่นแต่สำหรับอาจารย์นะอาจารย์คิดว่าเด่นแบบเนียนๆแล้วก็แบบผู้ดีด้วยนะครับการใช้ไล่สีนะครับโมโนไล่สีเดียวนะครับไล่สีเดียวโดยที่ให้ใช้เฉดสีที่เป็นเฉดสีที่ตรงกับธาตุของเราเนี่ยครับให้อยู่ใกล้หน้าเราที่สุดนะครับแล้วก็
แล้วก็ไล่เฉดสีลงไปนะครับเพราะว่าหน้าเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่แพงที่สุดนะครับดังนั้นนะครับก็ใช้ตามนี้ได้เลยนะครับจะทำให้เราดูเนียนแต่ก็ดูเด่นนะครับจะดูเด่นแบบเนียนๆนะครับแล้วก็ดูแพงอ่ะนะครับอันนี้จะดูแพงนะครับก็อันนี้นะครับเรียกว่าเป็นสีพี่น้องนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ต้องการความเด่นมากก็จะดูแบบเนียนๆนะครับก็ให้สีถ้าเกิดเป็นสีแดงก็จะเป็นชมพูกับส้มอันนี้นะครับก็เป็นสีที่อยู่ข้างกันนะครับในวงล้อสีนะครับก็จะแมชกันนะครับก็จะทำให้เราดูดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ3สีนะครับเรียกว่า split complementary ถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นอันนี้แดงหลักเนาะแล้วก็มาเหลืองนี้นะครับแล้วก็มาฟ้านี้นะครับก็จะทำให้เราเด่นระดับหนึ่งนะครับเป็นของคนธาตุสีธาตุดินนะครับคือลักษณะก็คือเป็นคนที่มีผิวอมชมพูแล้วก็เป็นคนที่ low contrast คือมีตาขาวตาดำเนี่ยกลืนๆกันตาขาวไม่ได้ขาวจั๊วนะครับตาขาวตาดำกลืนๆกันเห็นไหมฮะคนเนี้ยผิวนอกดำแต่ผิวในนะครับเป็นผิวชมพูนะครับแล้วก็ตาขาวตาดำจะกลืนๆกันเห็นไหมคือไม่ได้ตัดกันชัดเจนนะครับเป็นลักษณะของคนธาตุดินครับซึ่งคนธาตุดินก็ยังแบ่งอีกเป็น4ประเภทนะครับก็คือคนธาตุดินล้วนนะครับคนธาตุดินล้วนลักษณะของคนธาตุดินล้วนก็คืออันตามนี้เลยนะครับคือเป็นผิวอมชมพูแล้วโลคอนทราสต์นะครับเป็นคนธาตุดินล้วนนะครับถ้าเกิดคุณเป็นบุคลิกนี้นะครับคุณเป็นคนธาตุดินล้วนนะครับเป็นประเภทแรกทั้งหมดมี4ประเภทเนาะนะครับคนธาตุดินนะครับแล้วก็ลักษณะบุคลิกจิตใต้สำนึกของคนธาตุดินนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นลักษณะจิตใต้สำนึกที่เราเกิดมากับเขานะครับแต่ว่าในระหว่างทางเราอาจจะมีสิ่งแวดล้อมหรือเรามีการพัฒนานะครับในด้านของพัฒนานิสัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่ครับมันอาจจะไม่ตรง 100% นะครับเพราะว่าเรามีการพัฒนาบุคลิกบางส่วนไปแต่ว่าอาจารย์การันตีว่า 75% ของเรายังอยู่ครับเพราะว่าเราจะพัฒนาอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นจิตใต้สำนึกที่สะสมมาไม่ใช่คือเรียกว่าเป็นอนุสัยนะครับคือไม่ได้ว่าชาติเดียวนะครับคือมันสะสมมานานมากดังนั้นการที่จะล้างออกไปเนี่ยในภายในวันไลฟ์ไทม์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับดังนั้นคือคนส่วนใหญ่คือ 75% ยังต้องอยู่นะครับเนี่ยนะครับคือตัวตนของเราเลยนะครับก็เป็นคนลักษณะไหนนะครับคนธาตุสีธาตุดิน 100% เป็นคนใจเย็นสงบนะครับเสมอต้นเสมอปลายทำอะไรเป็นระบบละเอียดรอบคอบถ่อมตัวประนีประนอมชอบฟังมากกว่าพูดนะครับจะเป็นคนเงียบๆนะครับเมื่อถูกถามนะครับมักจะคือเป็นคนที่ไม่จัดขัดใจคนนะครับคนที่ใส่ธาตุดินเป็นคนที่ไนซ์มากนะครับคุณถ้าคุณเป็นมีเพื่อนคนธาตุสีธาตุดินเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ให้อภัยคนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ชอบการขัดแย้งนะครับไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับในด้านของการทำงานนะครับเป็นคนที่ละเอียดในงานหนักแน่นมั่นคงชอบทำงานเป็นระบบสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนชอบบรรยากาศที่สงบมั่นคงฟังมากกว่าพูดต้องการคำสั่งที่ชัดเจนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมีหลักการเป็นผู้ตามที่ดีเชื่อถือได้นะครับเขาเป็นคนที่ใช้เวลาในการตัดสินใจนะครับถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเป็นคนธาตุดินเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ตัดสินใจเร็วนะครับดังนั้นต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งนะครับก็อาจจะดูเหมือนว่าทำไมเขาช้าไม่หรอกครับเป็นลักษณะของเขานะครับเขาจะชอบงานที่เป็นละเอียดขั้นตอนชัดเจนไม่เร่งรีบนักเพราะเขาไม่ชอบนะครับเสียงเรียกว่าทำช้าๆแต่ชัวร์นะครับเขาเป็นคนผู้เลี่ยมงานที่ดีไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ของกลุ่มนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีบรรยากาศมิตรภาพคือลักษณะของคนธาตุดินนะครับคือที่เป็นตัวหลักเลยก็คือว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมนะครับชอบอยู่กับเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือไม่คือคำว่าเก็บตัวของทีมพูดลำบากนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะไม่ใช่ introvert ไม่ใช่ extrovert นะครับ extrovert ก็คือประเภทเข้าสังคมชอบไปนู่นไปนี่พบปะผู้คนอันนี้ไม่ใช่นะครับคนธาตุดินเนี่ยจะชอบอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับเป็นต้นนะครับเขาไม่ชอบทำอะไรที่คนมองว่าเขาเป็นคนคนมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีชอบอยู่อย่างสงบไม่ลุกลานใครนะครับชอบมีเวลาในการทำงานหรือเวลาการตัดใจรอบคอบชอบทำอะไรแบบไม่เสี่ยงและมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนชัดเจนนะครับเขาไม่ชอบบรรยากาศขัดแย้งนะครับการบีบบังคับให้ตัดใจทันทีเพราะเขารู้สึกว่าทำใหม่ไม่คิดให้ดีให้รอบคอบก่อนไม่ชอบลัดขั้นตอนมีกฎเกณฑ์ที่หรือการมีกฎเกณฑ์ที่คุมเครือนะครับอันนี้เขามันจะต่างกับคนธาตุสีธาตุไฟมากเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุดินเนี่ยคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วก็คําแนะนําคุณควรแสดงออกและสื่อสารให้ดูชีวิตชีวาและการพูดมากขึ้นเพราะปกติคุณจะอาจจะดูเหนื่อยเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานอกจากนี้คุณนําเสนอให้รวดเร็วมากขึ้นอย่ามัวแต่รอให้ถูกถามเน้นรายละเอียดให้น้อยลงควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับอาชีพที่เหมาะสมนะครับก็คือเป็นครูบรรณารักษ์นักบัญชีเลขานุการนะครับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเนี่ยเหมาะมากเขาเลยนะครับเขาจะเป็นคนที่แบบนั่งได้นิ่งๆนานๆไม่ต้องคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่การเงินธนาคารนะครับเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดเจ้าหน้าที่งานพัสดุนะครับอันนี้เป็นงานที่เหมาะคนธาตุดินมากๆนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุดินล้วน 100% นะครับคือเป็นคนผิวอมชมพูแล้วก็เป็นคนโลคอนทราสต์นะครับอันนี้คือบุคลิกจิตใต้สุนทรคุณมาดูสีนะครับแน่นอนครับวาเลนไทน์มันต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสีของในด้านจิตวิทยาเนี่ยเป็นของสีของเสน่ห์นะครับสีของ passionate สีของการกระตุ้นอารมณ์นะครับเพราะว่าเป็นคลื่นสีนะครับที่ผ่านตัวเราช้าที่สุดนะครับเป็นคลื่นยาวที่สุดนะครับดังนั้นกว่าคลื่นสีของสีแดงเนี่ยนะครับจะวิ่งผ่านตัวเราเนี่ยมันก็จะไปกระทบพวกเซลล์ต่างๆนะครับทำให้เซลล์ต่างๆเราเนี่ยกระตุ้นนะครับก็คือง่ายๆคือวิธีการทดสอบก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในห้องที่ทาสีแดงล้วนเนี่ยหัวใจเราจะเต้นแรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคลื่นสีเลยนะครับที่มันเข้ามาป่วนในด้านของกายภาพของเรานะครับแล้วก็ในด้านของจิตของเราด้วยนะครับมันจะมากระตุ้นอารมณ์นะครับก็จะเป็นสีแดงแต่เป็นสีนี้นะครับคือว่าถ้าเกิดคุณคนธาตุดินล้วนนะครับอันนี้เป็นสีที่คุณใส่แล้วสวยนะครับมีเสน่ห์แล้วก็ถูกโฉลกนะครับแคปหน้าจอไปนะครับแล้วไปเทียบนะครับกับสีคุณชุดที่คุณจะคิดว่าจะซื้อมาใส่นะครับหรือว่าจะใส่ก็แล้วแต่นะครับในวันวาเลนไทน์นี้นะครับเราไปดูคนธาตุดินนะครับประเภทที่2นะครับก็คือเป็นธาตุดินผสมธาตุลมนะครับบุคลิกของเขานะครับลักษณะของเขานะครับคือจะเป็นคนที่มีผิวอมชมพูนำแล้วก็มีอมเหลืองตามนะครับอันนี้ต้องสังเกตดีๆครับเพราะว่ามันจะเริ่มยากนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นมีเดียมโลคอนทราสต์นะครับคือตาขาวตาดำไม่ได้กืนกันมากแต่ก็ไม่ได้ชัดนะครับคือมาในลักษณะที่ว่ากลืนกันมากกว่าชัดนะครับแต่ว่าไม่ได้กลืนล้วนเนาะคือใสขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นโลคอนทราสต์อยู่ครับอันนี้อาจจะต้องสังเกตนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมาเทียบกับตัวนี้ก็ได้นะครับคือบุคลิกใต้สำนึกนะครับเพราะว่าจะมีธาตุลมผสมแล้วนะครับเพราะว่าคนธาตุดินนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนธาตุดินนะครับคนธาตุดินเนี่ยคือบุคลิกหลักนะครับที่อาจารย์บอกคือว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วนะครับไม่ชอบออกสังคมนะครับคนเงียบๆนะครับแต่ทำไมคุณรู้ว่าประมาณคุณรู้สึกว่าอีก 25% ของคุณเนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงเฮฮาหลั่นล้าปาร์ตี้นะครับชอบออกสังคมนะครับแต่ว่าประมาณ 25% แล้วก็จะกลับเข้ามาในด้านของคนธาตุดินที่อาจารย์อธิบายไปนะครับเป็นคนที่แบบไม่ชอบยุ่งกับใครไม่พูดไม่จาอะไรเงี้ยคุณรู้สึกเอ๊ะทำไมเราเป็นคนขัดแย้งจังเลยนะครับว่าบางช่วงเนี่ยทำไมเราไม่ชอบคุยกับใครไม่อยากฟังไม่อยากคุยไม่อยากพูดไม่อยากอะไรนะครับชอบฟังอย่างเดียวอะไรก็ออห่อหมกไปหมดอะไรเงี้ยชอบเก็บตัวนะครับแต่ว่ามีบางช่วง 25% นะครับของชีวิตเนี่ยรู้สึกอยากจะออกคุยเสนอไอเดียคุยเจาะแจ้กับคนนะครับเฮฮาปาร์ตี้ชอบออกสังคมนะครับไปงานนู่นงานนี่ไปหมดเลยนะครับคุยกับใครก็คุยได้เลยคุยเก่งด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เสนอไอเดียตลอดเวลาครีเอทีฟมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของคนธาตุลมนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคน2บุคลิกแบบนี้นะครับคุณก็จะมีธาตุลมผสมนะครับก็จะแล้วถ้าเกิดมาบวกกับลักษณะทางกายภาพนะครับตรงนี้นะครับก็แสดงว่าคุณเป็นคนธาตุดินผสมธาตุลมนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็สีนะครับของธาตุดินผสมธาตุลมก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Raspberry Red นะครับCherry แล้วก็ Gamay Red นะครับอันนี้ก็ให้มีให้เลือก3สีเลยนะครับสำหรับวาเลนไทน์นี้นะครับก็ถ้าเป็นชุดก็จองลักษณะแบบนี้ก็คือแคปหน้าจอแล้วก็ขยายหน้าจอแล้วก็ไปเทียบกับชุดที่เราต้องการซื้อเลยนะครับดูประเภทที่3นะครับของคนธาตุดินนะครับคือจะเป็นคนธาตุดินผสมธาตุไฟนะครับลักษณะนะครับของคนทางกายภาพนะครับของธาตุดินผสมธาตุไฟเนี่ยนะครับให้เราลองสังเกตตัวเองนะครับว่าเราจะมีผิวอมชมพูนำแล้วก็มีอมเหลืองตามนะครับแล้วก็เป็นคนที่โลคอนทราสต์นะครับคือว่ามีตาขาวตาดำเนี่ยกลืนกันน
ะครับกึ่งๆกันเลยนะครับจะไม่มีเมื่อกี้จะเป็น medium contrast เนาะ medium to low contrast นะครับชมพูนำเหลืองตามแต่เนี้ยเป็นชมพูนำอมเหลืองตามนะครับแต่ low contrast นะครับ low contrast เลยก็จะเป็นธาตุดินผสมธาตุลมนะครับในด้านของก็จะมีบุคลิกของคนธาตุดินเนี่ยอยู่ 75% แล้วก็มีบุคลิกของคนธาตุไฟเนี่ยนะครับอยู่ 25% นะครับซึ่งเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าในด้านของคนธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่ 75% เนี่ยจะเป็นคนที่ทำอะไรนะครับทำตามหลักการนะครับไม่ข้ามขั้นตอนทำอะไรช้าๆนะครับตัดสินใจช้าๆไม่ชอบเป็น introvert นะครับชอบเก็บตัวไม่ชอบคุยสุงสิงกับใครนะครับไม่ขัดแย้งนะครับไม่ชอบคนขัดแย้งแต่ว่าบางครั้งบางช่วงเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมเราเปลี่ยนไปทำไมเราเป็นคนที่ extravert ชอบออกสังคมชอบคุยกับคนแปลกหน้าเป็นคนที่ทำอะไรกล้าเสี่ยงข้ามขั้นตอนอุตลุดนะครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นยึดตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่คือพร้อมที่จะทะเลาะคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้งานมันเสร็จนะครับเพราะว่าหลักการอะไรเนี่ยโยนทิ้งเลยต้องการผลลัพธ์เป็นหลักนะครับ 25% นะครับแล้วก็เป็นคนที่หัวดื้อนะครับชอบเสี่ยงนะครับเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะรู้สึกขัดแย้งว่าเอ๊ะทำไมบางช่วงเราเป็นแบบนี้บางช่วงเราเป็นแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรครับเพราะว่ามันเป็นจิตของคุณนั่นเองเป็นนิสัยที่คุณอุปนิสัยที่คุณสั่งสมมานานมากเลยนะครับเป็นอนุสัยนะครับก็ถ้าเกิดคุณรู้สึกขัดแย้งแบบนี้นะครับแล้วก็อันนึงไม่ชอบเสี่ยงเลยนะครับ 75% แต่ว่า 25% เนี่ยลุยดานเละเทะเลยนะครับเสี่ยงอย่างแบบบ้าคลั่งนะครับก็เป็นลักษณะคนธาตุสีธาตุไฟนะครับงั้นถ้าลักษณะทางกายภาพคุณเป็นแบบนี้นะครับผิวอมชมพูนำแล้วก็มีอมเหลืองตามแล้วก็เป็นคนที่ low contrast นะครับแล้วก็บุคลิกจิตใต้สำนึกคุณเนี่ยเป็นแบบที่อาจารย์อธิบายให้ฟังนะหรืออ่านแคปหน้าจอแล้วอ่านเอาก็ได้นะครับคุณก็จะเป็นคนธาตุดินผสมธาตุไฟนะครับแล้วก็สีของคุณนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ใช้วาเลนไทน์นะครับแล้วสวยนะครับเน่นะครับรวยเสน่ห์แล้วก็ถูกโฉลกนะครับ French Red Wine นะครับBBN Red แล้วก็ Carrot Red ครับเกี่ยวกับไวน์ทั้งนั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางด้านชุดก็คือเป็นแบบนี้ครับก็จะนึงนะครับมีสีเทาผสมครับเป็นแดงผสมนั่นแล้วก็มีเหลืองผสมนิดนึงครับโอเคมาดูประเภทสุดท้ายของคนธาตุดินนะครับเป็นธาตุดินผสมน้ำนะครับลักษณะของคนธาตุดินผสมน้ำนะครับจะเป็นคนที่มีครับแล้วก็เป็นคน low to medium contrast นะครับคือไม่ได้ว่ากลืนกันจนแบบกลืนมากเป็น low contrast หรือว่าจะชัดนะครับคือไม่ถึง medium contrast นะครับคือไม่ใช่ high contrast แน่นอนนะครับจะเป็น low to medium contrast นะครับกลืนกันระดับหนึ่งนะครับใสแต่ไม่ได้ว่าใสจากโลคอนทราสต์ขึ้นมานิดนึงตาขาวครับแล้วก็ในด้านของบุคลิกใต้สำนึกนะครับก็จะเป็นอินโทรเวิร์ตทั้งคู่นะครับเพราะคนธาตุดินก็จะเป็นคนอินโทรคนธาตุน้ำก็จะเป็นคนอินโทรเวิร์ตหมายถึงคนที่ชอบเก็บตัวนะครับแต่ว่าที่จะต่างกันก็คือด้านของคนธาตุดินเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ตามนะครับเขาจะชอบทำตามคำสั่งนะครับแต่ว่าในด้านคนธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนที่ชอบสั่งให้คนอื่นทำนะครับเป็นผู้นำแต่เป็นผู้นำจากด้านหลังนะครับดังนั้นทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไปหลายๆครั้งเนี่ยนะครับที่แล้วก็คนธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาน้ำใจคนนะครับคือไม่ชอบความขัดแย้งแต่ว่าคนธาตุน้ำเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่รักษาน้ำใจชนแต่ว่าการพูดเขาเนี่ยเขาจะพูดเหมือนเมื่อนาวไม่มีน้ำคือเขาจะพูดไปที่จุดเลยคือเขาบางคนอาจจะเหมือนกับว่าพูดแรงนะครับแต่ว่าจริงๆไม่หรอกคือเขาพูดคือเขาเห็นจุดไหนเขาพูดเลยนะครับเช่นเพราะว่าความที่เขาเป็นคนที่มองเห็นอะไรเนี่ยชัดเจนนะครับถูกต้องเนี่ยนะครับดังนั้นเขาก็จะจี้ไปตรงนั้นเลยเป็นต้นนะครับแต่ว่าคนธาตุดินจะไม่เพราะว่ากลัวจะไปกระทบคนอื่นครับแต่ว่าคนธาตุน้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวที่จะขัดแย้งกันนะครับบางทีคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเนี่ยฉันเป็นคนแบบนี้แต่บางครั้งทำไมฉันเป็นคนแบบคนธาตุน้ำนะครับความชัดเจนสมบูรณ์แบบมีเหตุผลชอบวิเคราะห์อันนี้คล้ายๆกับคนธาตุดินเนาะครับยึดมั่นในกฎเกณฑ์เงียบนะครับเป็นชาติในการอย่างรู้สูงนะครับเน้นรายละเอียดไม่ชอบเสี่ยงนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นที่จะ
ที่จะต่างกันก็คือว่าเนี่ยคนท่านนั้นเป็นคนชอบสั่งทำงานแล้วไปจี้คนอื่นให้ทำนะครับชอบนำแล้วก็เป็นคนชอบนำพูดคนอื่นว่าคิดแล้วคิดอีกนะครับอันนี้คนท่านน้ำนะครับเนี่ยครับคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราเป็นคน2บุคลิกเนี่ยที่ขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ในด้านของกายภาพเนี่ยคือคนไม่มีอมเหลืองผสมเลยนะครับเป็นคนชมพูล้วนนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นโลมิโลทูมีเดียมคอนทราสต์เนี่ยนะครับแล้วก็มีจิตใต้สำนึกแบบนี้คุณก็จะเป็นคนธาตุดินผสมธาตุน้ำนะครับแล้วก็สีของคุณก็จะเป็นสีนี้นะครับเราบริเวณไทยเบอร์เกนดี้ดาร์กราสเบอร์รี่นะครับรูบีนเรดครับก็ชุดของครับชุดก็แบบนี้นะครับก็ถ่ายหน้าจอแล้วก็เทียบได้เลยนะครับเทียบได้เลยนะครับโอเคก็โอเคครับในด้านของสีผ่านไปนะครับคนสีประเภทของคนธาตุดินนะครับทีนี้จะมาดูว่าการจับคู่เนาะครับการจับคู่ในด้านของสีนะครับอันเนี้ยเป็นการจะเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นกึ่ง split complementary นะครับคือถ้าเกิดเราจะใช้สีแดงเนี่ยนะครับก็หันกลับมาทางนี้แล้วครับแล้วก็จะเป็นสีฟ้านี่สีเหลืองนี้นะครับให้เราจับคู่แบบนี้นะครับก็จะทำให้เราเด่นระดับหนึ่งนะครับเด่นประมาณระดับ2นะครับถ้าเราต้องการเด่นระดับ2ครับเราก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสีพี่น้องนะครับคือว่าเป็นสีที่จะไม่ได้ทำให้เราเน่นนะครับจะทำให้เราดูแบบเนียนๆนะครับแต่ว่าโอเคก็จะดูสบายตานะครับคือเราคือมันอยู่ที่ความตั้งใจว่าเราต้องการปรากฏตัวแบบไหนครับอันเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการปรากฏตัวที่แบบเนียนๆครับได้เด่นมากนะครับแต่ก็ดูดีนะครับก็คือให้ใช้สีที่อยู่ข้างกันนะครับถ้าเกิดในกรณีนี้เราใช้สีแดงอยู่แล้วเนาะนะครับก็ใช้เป็นสีชมพูกับสีส้มนะครับแต่ว่าสีแดงเนี้ยมันต้องอยู่ใกล้หน้าเราเนาะสีที่สีที่ถูกฉลกกับเราเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้หน้าเราที่สุดคนจะมองหน้าเราอันนี้เรียกว่าเป็นสีที่อาจารย์คือจะเนียนก็ได้แต่จริงๆเป็นเนียนแบบเด่นนะนะครับคือว่าเราใช้สีเดียวไล่ไปเลยนะครับโมโนครับเป็นสีที่เด่นแบบเนียนๆการใช้คำนี้ดีกว่าเด่นแบบเนียนๆแต่ว่าดูผู้ดีมากนะครับเป็นลักษณะของดูเอลิแกนซ์นะครับดูผู้ดีนะครับดูแพงครับต่างหากคำอยู่นะครับถ้าคุณต้องการให้ปรากฏตัวแบบนี้นะครับคุณก็ใช้สีอันนี้เลยนะครับไล่สีแดงลงไปนะครับแต่ว่าสีที่มันตรงกับท่าของเราเนี่ยให้อยู่ใกล้หน้าเข้าไว้นะครับอันนี้ถ้าคุณต้องการเป็นปรากฏตัวเป็นที่โดดเด่นที่สุดนะครับเป็นสีที่โดดเด่นที่สุดนะครับในการจับคู่สีนะครับคือก็ใช้สีแดงแล้วก็ตรงข้ามใช้สีนี้เลยนะครับซึ่งนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเด่นที่สุดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นcomplementary นะครับอยู่ตรงข้ามกันบนวงล้อสีให้ตัดกันมากที่สุดก็จะสะดุดตาคนมากที่สุดครับถ้าเราต้องการปรากฏตัวแบบนั้นนะครับถ้าเราต้องการปรากฏตัวแบบเด่นนะครับเด่นแต่ว่าอยากมีหลายสีนะครับก็จะเป็นใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมหน้านะครับแต่ว่าการก็จะขอย้ำว่าให้ใช้หลักเนี่ยไม่เกิน2สีนะครับก็ที่เหลืองั้นจะดูเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตามากเลยนะครับนี้ก็จะเด่นน้อยกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้สีหลายสีนะครับในการจับคู่นะครับก็ใช้แบบนี้ได้นะครับก็หันหัวนะครับเอานี้มาไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแดงนะครับเป็นม่วงนะครับเป็นเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็มาเป็นส้มนี้นะครับเรามาดูผลธาตุสีธาตุไฟวันนี้เลยนะครับเป็นผิวอมเหลืองแล้วก็โลคอนทราสต์นะครับเนี่ยเป็นผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็ตาขาวตาดำเนี่ยไม่ได้ตัดกันมากนะครับกลืนๆกันนะครับตาขาวไม่ขาวไม่ขาวจัดนะครับเป็นแบบขาวหม่นๆนะครับไม่ได้ขาวจั๊วนะครับก็จะเป็นคนธาตุสีธาตุไฟนะครับเนี่ยบุคลิกคนธาตุสีธาตุไฟเป็นผิวอมเหลืองแล้วก็ตาขาวตาดำจะกลืนกันเรียกว่าเป็นโลคอนทราสต์นะครับทีนี้แบ่งออกเป็นสีประเภทหนึ่งก็คือว่าเป็นคนธาตุสีธาตุไฟล้วนนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอมเหลืองนะครับไม่มีอมชมพูผสมเลยแล้วก็เป็นโลคอนทราสต์นะครับโลคอนทราสต์ไม่ใช่มีเดียมคอนทราสต์หรือไฮคอนทราสต์นะครับอย่างเงี้ยคุณจะเป็นธาตุสีธาตุไฟล้วนแล้วก็เนี่ยเป็นผิวอมเหลืองแล้วก็โลคอนทราสต์แล้วก็จิตบุคลิกจิตใต้สำนึกคุณจะเป็นแบบนี้เลยคนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยนะครับเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเน้นผลลัพธ์นะครับมุ่งทำอะไรรวดเร็วพูดจาเสียงดังไม่ประนีประนอมกล้าเสี่ยงนะครับ
ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ค่อยฟังคนอื่นคือเขาเป็นคนที่ resource oriented นะครับคนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยดูขวานผ่าซากมีข้อเรียกร้องสูงดื้อดึงไม่มั่นใจในดื้อดึงนะครับมั่นใจในตัวเองนะครับคือถ้าเปรียบเป็นบุคลิกในด้านของคน4แบบเนี่ยก็ถ้าก็จะเรียกว่าเป็นประเภทสิงโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นประเภทที่เป็นผู้นำจากด้านหน้านะครับคนธาตุสีธาตุไฟนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นเรียกว่า extrovert นะครับไม่ใช่คนเก็บตัวนะครับคนที่ชอบออกสังคมแล้วก็จะทำอะไรไม่ชอบคือตามขั้นตอนหรือไม่ขั้นตอนเนี่ยไม่สำคัญอยู่ที่ว่าจะเอาผลลัพธ์อย่างเดียวนะครับเขาจะไม่สนใจเลยว่าขั้นตอนอะไรเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจะทำให้มันได้ผลลัพธ์อย่างเดียวนะครับต้องการควบคุมสิ่งหนาใช่ไหมแบบขอบเขตเบื่อง่ายไม่รับฟังใครนะครับชอบทำงานอิสระมอบหมายงานแล้วก็ต้องให้อำนาจตัดสินใจด้วยเป็นคนมุ่งผลลัพธ์นะครับชอบงานท้าทายนะครับเสี่ยงในการตัดสินใจนะครับทีนี้นะอันนี้ลองแคปแล้วก็อ่านดูแล้วกันนะครับแต่ว่าที่อาจารย์จะฝากไว้นะครับกับคนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยนะครับก็คือว่าบางครั้งเราความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ achieve คือเขาจะเป็นคนที่ต้องการความสำเร็จมากเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าโลกเนี่ยมันไม่ abundance ก็คือว่ามันขาดแคลนคือต้องแย่งชิงทุกอย่างมานะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยอยากจะให้คิดว่าโลกเนี่ยจริงๆมันพอกับทุกคนนะครับก็เราจะได้ไม่ต้องเครียดมากนะครับไม่งั้นคนธาตุสีท่านเนี่ยก็จะกระทบกระทั่งง่ายเพราะว่าเขาจะไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยคือเขาจะมุ่งไปสิ่งที่เขาต้องการเดียวแต่บางทีเนี่ยมันคือความสำเร็จเนี่ยในชีวิตเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นมากๆเลยนะครับแต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งเสมอไปหรือว่ามันไม่ใช่วิธีเดียวที่เราจะได้มานะครับดังนั้นได้แบบไม่มีศัตรูจะดีกว่านะครับดังนั้นอันนี้อาจารย์จะขอฝากไว้กับคนธาตุสีธาตุไฟนะครับโดยเฉพาะเป็นธาตุไฟ 100% เนี่ยเขาจะแรงมากนะครับเขาจะบางทีเขาคือมันไม่ใช่ความเป็นความเลวร้ายของเขานะแต่เป็นนิสัยที่เขาต้องเอาผลลัพธ์มาให้ได้ดังนั้นอะไรที่ขวางหน้าเขาชนหมดเป็นต้นนะครับมันก็จะเกิดการกระทบกระทั่งอาจจะไปสร้างปัญหาสร้างศัตรูโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะครับไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับงั้นเรางั้นอาจารย์ฝากไว้กับคนธาตุสีธาตุไฟนิดนึงนะครับว่าขอให้ระวังตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวอมเหลืองเป็นคนโลคอนทราสต์แล้วก็มีบุคลิกจิตใต้สำนึกแบบนี้นะครับคุณเป็นคนธาตุสีธาตุไฟนะครับสีนะครับที่คุณจะต้องใช้นะครับก็คือสีนี้เลยนะครับเป็นสีแดงคนธาตุไฟนะครับซึ่งสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เอาไปเทียบกับสีที่เราจะซื้อได้เลยนะครับชุดที่เราจะนำมาใส่นะครับในด้านของวาเลนไทน์เรามาดูประเภทที่2นะครับของคนธาตุไฟก็เป็นคนธาตุไฟผสมธาตุลมนะครับบุคลิกนะครับลักษณะของเขาคือว่าเป็นคนผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็เป็นคนมีเดียมโลคอนทราสต์นะครับคือว่ามันไม่ได้เป็นโลคอนทราสต์มากนะครับสีตาขาวเนี่ยนะครับไม่ได้กลืนกับตาดำจนแบบกลืนกันไปเลยมองแทบไม่ออกนะครับก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าเป็นมีเดียมหรือว่าเป็นไฮคอนทราสต์นะครับเรียกว่าเป็นมีเดียมโลนะครับเนี่ยมันจะดูละเอียดลงไปนิดนึงนะครับงั้นต้องสังเกตนิดนึงนะครับถ้าเราคิดว่านะครับเราเป็นคนผิวอมเหลืองแล้วก็เป็นมีเดียมโลคอนทราสต์เนี่ยเราอาจจะเป็นคนธาตุไฟผสมธาตุลมอีกอันนึงที่เราเช็คได้นะครับเนี่ยอันเนี้ยมีหลายๆคนว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์วิเคราะห์ออนไลน์มันจะแม่นไหมมันจะตรงไหมนะครับตรงอยู่แล้วครับเพราะว่ามีการวิเคราะห์บุคลิกจิตใจสำนึกเพื่อจะเป็นลักษณะเป็น cross reference นะครับซึ่งถ้าเป็นคนธาตุไฟผสมธาตุลมเนี่ยจะมีบุคลิกของธาตุไฟเนี่ยที่ 75% นะครับนี่อาจารย์ก๊อปมาคงยังไม่ได้แก้นะครับเป็น 100% แต่จริงๆอ่ะมีลักษณะคนธาตุไฟเนี่ยอยู่ 75% แล้วก็มีลักษณะคนธาตุลมอยู่ 25% นะครับซึ่งทั้งสองธาตุเนี่ยนะครับจะมีเหมือนกันก็คือว่าเป็น extrovert นะครับแต่ที่ต่างกันก็คือว่าคนธาตุสีธาตุไฟเนี่ยนะครับเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็คือมุ่งมั่นทั้งคู่แหละแต่ว่าเป็นคนเป็นลีดเดอร์นะครับเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ตัดสินใจเร็วพูดขวานผ่าซากนะครับแต่แล้วก็ทำอะไรเนี่ยรีโซเอาผลลัพธ์เป็นหลักนะครับแต่คนธาตุสีธาตุลมเนี่ยนะครับจะเน้นเป็นคือคนธาตุไฟเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นพวกซีเรียสเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนธาตุสีธาตุลมเนี่ยจะเป็นลักษณะเฮฮาปาร์ตี้นะครับแล้วก็บางทีก็ไม่คือเลอะชอบทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาแต่ว่าไม่ค่อยจะเสร็จเพราะว่าชอบที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆมากกว่านะครับเป็นคนอาจจะเรียกว่าชอบทำงานที่แบบว่าไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ได้แบบบุกมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะต่างกับคนธาตุสีธาตุไฟตรงนี้นะครับดังนั้น
ถ้าเกิดคุณเป็นคน2บุคลิกนะครับว่าเอ๊ะบางครั้งทำไมดูดันอย่างเลยนะครับเอา result อย่างเดียวนะครับไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมแต่บางครั้งมี 25% เนี่ยก็รู้สึกอ่อนไหวนะครับรู้สึกว่าสงสารคนอะไรอย่างเงี้ยครับชอบคุยกับผู้คนใกล้ชิดเฮฮาปาร์ตี้ไม่ได้เครียดมากไม่ได้อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็ 25% เนี่ยคุณก็อาจจะเป็นแล้วถ้าเกิดคุณมีลักษณะนะครับทางด้านกายภาพคือว่าเป็นผิวอมเหลืองแล้วก็เป็นมีเดียมลอคอนทราสต์เนี่ยนะครับคุณก็อาจจะเป็นคนธาตุไฟผสมธาตุลมนะครับซึ่งสีของคุณนะครับก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับที่จะมาใส่นะครับในด้านของวาเลนไทน์นะครับให้สวยมีเสน่ห์แล้วก็ถูกโฉลกนะครับลาวาเรดนะครับแคทเนมเรดแล้วก็รัดดี้เรดนะครับแล้วก็ในด้านของชุดก็สีชุดก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่าสามารถที่จะแคปหน้าจอแล้วก็ไปเทียบได้เลยเนาะนะครับมาดูประเภทที่3นะครับของคนธาตุไฟนะครับก็คือเป็นธาตุไฟผสมธาตุดินนะครับมีลักษณะนะครับก็คือเป็นผิวอมเหลืองนะครับนำเป็นผิวอมเหลืองนำแล้วก็มีอมชมพูตามนะครับคือว่าเป็นคนผิวเรียกว่ามีเซลล์เม็ดสีผิวใต้หนังเนี่ย2ประเภทเลยคือมีทั้งผิวอมมีทั้งแคโรทีนแล้วก็มีทั้งเฮอร์โมโกลบินแต่ว่าแคโรทีนมากกว่านะครับคือว่าจะทำให้เป็นอมเหลืองนำแล้วก็อมชมพูตามแล้วก็เป็นคนโลคอนทราสต์นะครับคือตาขาวเนี่ยตาขาวตาดำจะเหมือนคล้ายๆกลืนๆกันนะครับจะไม่ได้ตัดกันนะครับเป็นโลคอนทราสต์นะครับถ้าคุณเป็นบุคลิกแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับคุณอาจจะเป็นคนธาตุสีผสมธาตุไฟผสมธาตุดินแต่ถ้าไม่แน่ก็ลองมาเช็คกับบุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับก็คือคุณจะมีเป็นลักษณะ2คน2บุคลิกนะครับแต่ว่าเป็นบุคลิกของธาตุไฟเนี่ยมากกว่า 75% นะครับแล้วก็เป็นบุคลิกของธาตุดินนะครับ2ธาตุเนี่ยต่างกันยังไงนะครับคือธาตุไฟเนี่ยจะเป็น extravert นะครับเป็นประเภทที่ชอบออกสังคมนะครับชอบเป็นผู้นำนะครับกล้าตัดสินใจดุดันเอา resource oriented นะครับไม่จะเอาผลลัพธ์ชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นคนว่องไวอะไรเงี้ยตัดสินใจเร็วนะครับซึ่งตรงข้ามกับธาตุดินเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าคุณเป็นคนธาตุไฟผสมธาตุดินเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันขัดแย้งในตัวคุณนะครับเพราะว่ามี 25% บางครั้งคุณเป็นคนที่เพราะคนธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่เก็บตัวนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบออกสังคมเป็น introvert นะครับเป็นคนที่ทำอะไรช้าตัดสินใจช้านะครับชอบไม่ชอบขัดแย้งนะครับชอบเป็นคนฟังไม่ชอบเป็นผู้ตามมากกว่านะครับซึ่งมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับดังนั้นคุณบางครั้งถ้าคุณเป็นคนถ้าสีท่านนี้คุณจะรู้สึกว่าทำไมในตัวเองมันขัดแย้งกันคุณก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็เป็นบุคลิกจิตใต้สำนึกของคุณนะครับซึ่งเป็นธาตุไฟ 75% ธาตุดิน 25% นะครับซึ่งถ้าเกิดลักษณะทางกายภาพของคุณเป็นคนผิวอมเหลืองนำแล้วก็อมชมพูตามแล้วก็เป็นคนโลคอนทราสต์แล้วก็มีบุคลิกจิตใต้สำนึกแบบนี้นะครับธาตุไฟ 75% ธาตุดิน 25% เนี่ยคุณก็เป็นคนธาตุไฟผสมธาตุดินนะครับซึ่งสีที่คุณจะใช้ในวาเลนไทน์นะครับที่ทำให้สวยรวยเสน่ห์แล้วก็ถูกโฉลกด้วยเนี่ยก็คือ Coral Red นะครับ Brick Red แล้วก็ Fire Brick Red Like This นะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาไปเทียบกับสิ่งที่เราจะซื้อได้เลยนะครับอันนี้เป็นไอเดียของชุดนะครับแรกของสีครับซึ่งเป็นคนธาตุไฟผสมธาตุดินนะครับมาดูประเภทสุดท้ายธาตุไฟผสมน้ำนะครับลักษณะของคนธาตุไฟผสมน้ำก็จะเป็นผิวอมเหลืองนำแล้วก็อมชมพูตามนะครับแล้วก็เป็นมีเดียมคอนทราสต์นะครับคือเมื่อกี้เป็นมีเดียมทูโลคอนทราสต์นะครับอันเนี้ยเป็นอมเหลืองนำแล้วครับอมชมพูตามก็จะเป็นมีเดียมคอนทราสต์คือจะขาวกว่าตาขาวจะขาวกว่าคนธาตุไฟผสมธาตุดินนะครับซึ่งเรามาดูคลิกจะได้สมมติก็ได้ครับอันเนี้ยถ้าเกิดไม่แน่ใจนะครับก็คือว่าจะมีธาตุไฟเนี่ย 75% แล้วก็ธาตุน้ำ 25% คือ2อันเนี้ยที่ต่างกันก็คือว่า1ก็คือว่าธาตุไฟเนี่ยเป็นคน extrovert แล้วก็ธาตุน้ำเนี่ยเป็นคน introvert ดังนั้นบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าไม่อยากออกไปข้างนอกนะครับอยากอยู่คนเดียวเงียบชอบเก็บตัว 25% แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบออกสังคมชอบทักทายคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าคุณเป็นคนธาตุสีธาตุไฟผสมธาตุน้ำเนี่ยคุณจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทั้งสองธาตุเนี่ยนะครับเป็นผู้นำทั้งคู่นะครับแต่ว่าธาตุหนึ่งตัดสินใจเร็วอีกธาตุหนึ่งจะช้าแล้วก็แบบว่าต้องทำตามขั้นตอนนะครับคือธาตุน้ำนะครับ 25% นะครับแต่ว่า 75% เนี่ยลุยเฮลอย่างเดียวเลยนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเป็นสองบุคลิกนะครับซึ่งเหมือนมันก็ขัดกันนะครับคุณก็อาจจะเป็นคนธาตุสีธาตุนี้แล้วเกิดถ้าเกิดลักษณะในด้านของกายภาพของคุณเนี่ยนะครับเป็นผิวอมเหลืองนำอมชมพูตามแล้วก็เป็นมีเดียมคอนทราสต์นะครับคุณแล้วก็มี
บุคลิกจิตใต้สำนึกแบบนี้คือคุณก็เป็นคนธาตุสีธาตุนี้แน่นอนนะครับซึ่งนะครับก็สีของคุณก็เป็น Rust Red Warm Red Maroon Red นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของเสื้อเนาะนะครับชุดนะครับสีของชุดก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปเทียบกับสีที่เราจะซื้อได้เลยนะครับโอเคนะครับก็อันนี้อาจารย์แถมให้คือว่าในด้านของการจับคู่สีนะครับที่เราจะใช้แต่งตัวนะครับก็คือว่าเราจะใช้สี4สีนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเราต้องการเล่นหลายสีบนตัวนะครับก็อันนี้ก็เป็นเด่นเป็นลักษณะก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะแบบว่าเป็น4 สีนะครับแต่ว่าอาจารย์จะแนะนำว่าให้ใช้สีหลักเนี่ยไม่เกิน2สีนะครับไม่งั้นจะดูเป็นมิกกี้เมาส์มากเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราเป็นแดงเราก็หมุนแบบนี้นะครับก็คือเป็นแดงนี้นะครับแล้วก็เป็นม่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นเขียวนี้นะครับแล้วก็เป็นส้มนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จับคู่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณใช้สีเยอะแยะแต่ว่าทำไมดูเป๊ะจังนะครับอันนี้ก็จะเด่นกับเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นสแควร์เมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นสแควร์นี้เป็นเรคทังเกิลนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็อย่างตามนี้เลยนะครับก็เราสีแดงเป็นตัวนำเนาะแล้วก็อีกสีครับก็การเล่นสีที่มันตรงที่มันที่มันเด่นนะครับเด่นโดยใช้สีเยอะนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราต้องการโดดเด่นที่สุดนะครับก็คือใช้ complementary คือสีที่อยู่ตรงข้ามกันบน color wheel เลยนะครับถ้าเป็นสีแดงก็อันนี้นะครับก็ใช้สีนี้เลยสีมันจะตัดกันที่สุดครับตัดกับสายตาคนที่สุดดังนั้นถ้าคุณต้องการความโดดเด่นนะครับก็ให้ใช้สีใช้ mix and match แบบนี้เลยนะครับ complementary นะครับอันนี้เป็นลักษณะโมโนนะครับซึ่งอาจารย์ว่ามันก็เป็นการเด่นแบบผู้ดีนะครับคือว่ามันจะดูเนียนมากเลยถ้าเกิดสมมติเราจะใช้เนี่ยสีแดงนะครับสมมติเราก็ใช้แดงไล่เฉดไปเลยนะครับแต่เอาสีเฉดสีที่มันตรงถูกโฉลกกับเราอะตรงธาตุสีของเราเนี่ยเอาไว้ใกล้หน้านะครับเพราะว่าไอ้ว่าที่แพงที่สุดบนตัวเราคือใบหน้านะครับคนมองหน้าเราก่อนนะครับงั้นตรงนั้นเราต้องการที่จะให้ถูกโฉลกที่สุดนะครับแล้วก็ไล่เฉดสีลงไปนะครับก็จะดูเด่นแบบเนียนๆนะครับแบบ elegance แบบดูแพงนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะแบบเนียนๆนะครับไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูดีนะครับก็จะใช้เป็นเรียกว่าเป็นสีพี่น้องนะเป็นสีที่อยู่ติดกันบน color wheel นะครับถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นสีชมพูนี้แล้วก็เป็นสีส้มนี้นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้เป็น split complementary นะครับใช้3สีนะครับก็อยู่ตรงเกือบตรงข้ามกันนะครับก็เป็นเด่นระดับ2นะครับถ้าเป็นแดงก็เป็นตานี้แล้วก็เป็นเขียวนี้เป็นต้นนะครับครับโอเคนะครับหมดแล้วนะครับก็นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดต้องการรู้นะครับสีแดงนะครับที่เป็นสีดินเองเราเลยคือเอาไปใช้ได้300%เลยนะครับถูกโฉลกที่สุดเพราะมันตรงกับจิตใต้สำนึกของเราที่สุดเราเป็นสีเฉพาะตัวของเราเลยนะครับก็มาวิเคราะห์ระดับ5นะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ไปบนอวัยวะบนตัวเราเลยนะครับสามารถทำออนไลน์ได้นะครับไม่ก็ตัวต่อตัวนะครับก็นัดเวลากับอาจารย์จองคิวได้นะครับเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ไปบนอวัยวะบนตัวเราเลยนะครับก็จะได้สีแดงที่ตรงกับเรามากที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะครับเพราะว่าดีเอ็นเอแต่ละคนก็จะไม่มีใครเหมือนใครแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตครับโอเคอาจารย์ฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวไลฟ์หน้านะครับมาเจอกันในท่าสีอื่นๆอีก3ท่านะครับถ้าใครคิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเอ้ขอบคุณมากเลยนะครับก็วันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีนะครับ